ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการในหน้าต่อไปประจำวันจันทร์ที่12กันยายน2559กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะแหมเปิดมาในเช้านี้พาดหัวนะคะหรือว่าประเด็นที่อยู่ในหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับก็มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของผลโพลที่ออกมาค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์นะคะคือถ้าดิฉันเป็นนะช่างน่าชื่นใจเส้นนี้กระไรนะแล้วก็น่าจะลงเลือกตั้งเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นสวนดุสิตโพกรุงเทพโพที่ไปถามความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยมีทั้งเชียร์อยากให้เป็นนายกต่อหรือกรุงเทพโพเนี่ยค่ะที่ไปถามประชาชนนะคะว่าถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งคุณจะเลือกใครเป็นนายกปรากฏว่าเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยค่ะ 26.6% อันดับ2นี่โอ้โหห่างชั้นกันลิบลับเลยค่ะอันดับ2เป็นอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดนะคะประมาณ3.8% นะคะใช่ค่ะอันดับ3นี่เป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเบียดกันมาแบบหายใจรถต้นคอเลยค่ะ 3.7% โอ้โหนี่น่าเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้เป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะคะอ่ะมุมมองของแขกรับเชิญจะมองต่อกรณีผลโพลต่างๆนี่อย่างไรนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวงตัวจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพครับโอ้โหเป็นไงคะคุณหมอโพลเลือกพลเอกประยุทธ์นั่งเป็นนายกค่ะคือมาระยะหลังๆนี่นะครับเวลาผมฟังผลโพลแล้วเนี่ยผมต้องใช้คำภาษาชาวบ้านนะครับก็คือว่าฟังหูไว้หูคือถ้าจะไม่ฟังเสียเลยเดี๋ยวเขาจะโต้แย้งกลับว่าเฮ้ยคุณหมอคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงเพราะพวกผมเนี่ยดิ้นเป็นการอย่างโน้นอย่างนี้นะไปสำรวจพันกว่าคนตามหลักสถิติแล้วไปถามอย่างโน้นอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยที่ผมเนี่ยผมทำจริงนะไม่ใช่ไปนั่งเทียนเอาเองมันหูข้างที่ผมฟังฮะคือนี้ไอ้หูข้างที่ฟังเนี่ยผมก็ยังฟังอย่างเขาเรียกพินิจพิเคราะห์หมายความว่าผมยังไม่ได้ไปดูอะว่าคำถามคุณจะถามยังไงนะแล้วคุณใช้วิธีการที่จะส่งนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปถามโดยตรงหรือเปล่านะและการส่งเจ้าหน้าที่ไปถามโดยตรงนี่คุณกระจายยังไงในกรุงเทพมหานครเนี่ยหรือคุณไปกระจุกอยู่ตรงไหนหรือคุณใช้วิธีการสุ่มเบอร์โทรศัพท์เช่นอาจจะเอาเบอร์โทรศัพท์นะฮะเอาจากไหนอ่ะเอาจาก AIS หรือเอาจาก True แล้วมันมีกี่บริษัทก็ไม่รู้ถ้าที่ผมจำได้มี2บริษัทใหญ่ๆคุณเอาจากไหนฮะผมไม่รู้ว่า1เนี่ยคุณส่งเจ้าที่ไปถามหรือเปล่า2นี่คุณใช้วิธีการในการสุ่มจากเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่าและการสุ่มจากเบอร์โทรศัพท์นี่นะคุณรู้หรือเปล่าว่าใครรับสายนี่คือใครและคนอธิบายคำถามเนี่ยอธิบายเข้าใจหรือเปล่าเพราะในขณะนี้ผมฟังหูไว้หูฮะจริงก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีแนวโน้มที่จะรับฟังอย่างมีน้ำหนักแต่ตอนหลังๆนี่สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยซึ่งเป็นสำนักงานทำโพลที่ผมให้ความเชื่อมั่นสูงสุดเนี่ยนะมาบอกว่าเป็นประชาธิปไตย 99.5% จบเลย ประเทศไทยในสมัยคสช.นี่นะเป็นประชาธิปไตย 99.5% นี่ผมจบเลยนะฮะจบเลย เพราะคสช.ยึดอำนาจมาด้วยกำลังอาวุธนะฮะนะใช้กองทัพนี่นะครับมาฉีกรัฐธรรมนูญล้มรัฐบาลล้มสภาผู้แทนราษฎรล้มสภาวุฒิสมาชิกนะครับรับประกาศรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของตัวเองที่เขียนด้วยมือตัวเองเนี่ยขึ้นมาประกาศใช้แทนและยังบอกว่าในยุคคสช.มีประชาธิปไตย 99.5% นี่จบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักงานสถิติแห่งชาติต้องถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยนะเป็นสำนักงานที่เป็นหลักของประเทศไทยเลยนะในการที่จะทำโพลสำรวจความคิดเห็นต่างๆเนี่ยพอเขาออกมาอย่างนี้เนี่ยจบเลยฮะแม้ทั้งสำนักงานสถิติแห่งชาตินี่ยังทำอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยความเชื่อมั่นที่มีต่อสำนักงานสถิติแห่งชาตินับแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะจบนะฮะแต่ในอนาคตถ้าหากว่าเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรของเขาเนี่ยก็ค่อยว่ากันใหม่ซึ่งผมจะเข้าใจนะเขาว่าจบนี่ผมไม่ได้หมายว่าไปดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามอะไรเขาไม่ใช่ผมเข้าใจฮะทั้งนี้เนื่องจากว่าขนาดนี้อยู่ภายใต้การปกครองของคณะรัฐประหารเพราะการทำอะไรทุกอย่างนี้นะครับในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ราชการเนี่ยมันมีอำนาจอยู่ถ้าคุณทำถูกใจคุณก็ได้รับการปูนบำเหน็จรางวัลแต่ถ้าคุณไม่ทำไม่ถูกใจเนี่ยคุณก็ถูกลงโทษดีไม่ดีอาจจะต้องถูกเขี่ยออกและจะต้องมีการตั้งกรรมการสอบด้วยสอบวินัยอาจจะสอบแพ่งสอบอาญาที่ซ้ำไปนะเพราะผมก็เลยเข้าใจพอเป็นอย่างนี้จบเลยนะเรื่องโพลต่างๆเพราะนั้นที่คุณทำมาเนี่ยผมฟังหูฮะและหูที่ฟังเนี่ยก็ยังตั้งคำถามเยอะแยะไปหมดฮะอีกหูหนึ่งผมไม่ฟังเลย ไม่ฟังเลยแต่ไงก็ตามเนี่ยผมมาเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วท่านผู้ชมจะเห็นด้วยกับเขาหรือเปล่านะครับคือนี่โปรยหัวผมมาจากประชาไทยนะฮะ ประชาไทยนี่เขาไปรวบรวมมาจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับเอา AS TV ก่อนก็ได้
นะครับเขาก็รายงานอย่างนี้ฮะสวนดุสิตโพนะครับนี่ผมรายงานให้ทราบเดี๋ยวผมยืนยันแล้วนะครับว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยฟังหูแล้วก็ไว้หูหูที่ฟังเนี่ยยังตั้งคำถามนะคุณใช้วิธีการสำรวจอย่างไรเพราะผมไม่ได้มีโอกาสไปอ่านนะฮะและขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ที่เขานำมานำเสนอนี่เขาไม่ได้ลงสู่รายละเอียดนะฮะคุณแอนว่าเขาสำรวจยังไงใช้โทรศัพท์สำรวจหรือเปล่าหรือว่าเดินไปสำรวจด้วยตัวเองและกระจายเป็นยังไงอย่างคนที่เดินไปสำรวจด้วยตัวเองเนี่ยกระจายยังไงเช่นตามป้ายรถเมย์ต่างๆนะตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงมาบุญครองตรงสยามสแควร์หรือไม่ก็ตรงอะไรนะวงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรีหรือไม่ก็เซ็นทรัลพลาซ่าหรือไม่ก็อะไรนะผมก็เรียกไม่ถูกแล้วเยอะแยะไปหมดบางนาคุณไม่มีเลยนะฮะแต่แน่นอนสื่อเขาคงไม่ลงสู่รายละเอียดขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยผมตั้งคำถามไปทั้งหมดนะเพราะขณะเดียวกันโพที่ออกมาเนี่ยมันมีลักษณะผมว่าไปเอาอกเอาใจนะฮะอยากจะใช้คำว่าอวยได้ไหมฮะ เอาอกเอาใจผู้มีอำนาจเนี่ยมันแสดงออกอย่างชัดเจนเลยหลายเรื่องนะเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ลงไปแล้วกันเอาสวนดุสิตโพนะเขาไปถาม 1,254 คนนะต่อรัฐบาลไทยบอกว่าอันดับข่าวการเมืองอันดับข่าวการเมืองผมไม่แน่ใจนะคุณตอบมาอย่างนี้คือเท่าที่ผมสัมผัสประชาชนนะฮะยกเว้นบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาปัญญาชนหรือคนที่ทำงานทางด้านเกี่ยวข้องกับวิชาการสักหน่อยเขาจะติดตามอ่านข่าวหนังสือพิมพ์และใส่ใจแต่หากว่าคนที่ไม่ได้เป็นนักวิชาการสักหน่อยนะเช่นนักเรียนนิสิตนักศึกษาปัญญาชนครูบาอาจารย์นะครับกระทั่งนักเรียนม.ปลายเนี่ยผมยืนยันนะฮะผมว่านักเรียนม.ปลายที่อ่านหนังสือพิมพ์จริงๆนี่ถึงเปอร์เซ็นต์นึงหรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่น่าจะถึงนะแล้วคุณบอกว่า5อันดับข่าวการเมืองที่ประชาชนสนใจคำว่าประชาชนของคุณเนี่ยกลุ่มไหนก็ไม่รู้นะและแค่ไหนก็ไม่รู้นะเพราะส่วนใหญ่เขาอ่านหนังสือพิมพ์น้อยมากนะฮะอย่างเก่งก็มองป๊าดเท่านั้นเองนั่งรถเมย์ป๊อบมองป๊าดถ้ามีร้านขายหนังสือพิมพ์ที่เขาแขวนหนังสือพิมพ์แล้วป๊าดพาดหัวขนาดใหญ่นะครับแต่เอาละคุณบอกว่าคุณไปสำรวจว่าข่าวที่เขาสนใจคุณอาจจะบอกอย่างนี้นะข่าวที่เขาสนใจในนี้ก็บอกว่ามี 83% นะสนใจเรื่องการใช้มาตรา44ปราบทุจริตข้าราชการนักการเมืองนะข้าราชการและนักการเมืองเพราะเป็นการใช้อำนาจพิเศษเพื่อแก้ปัญหาที่ทำงานบ้านเมืองมีความเด็ดขาดและแก้ปัญหาได้รวดเร็วตรงนี้เนี่ยนะฮะผมก็เห็นทะแม่งแล้วว่ามีลักษณะเอียงข้างดูเหมือนว่ามีเฉพาะข้าราชการดูเหมือนว่ามีเฉพาะนักการเมืองเท่านั้นเองที่โกงแล้วพวกบริษัทเอกชนทั้งหลายไม่โกงบริษัทขนาดยักษ์ใหญ่ทั้งหลายไม่โกงฮะคือถ้าหากว่าพวกบริษัทเอกชนทั้งหลายนี่นะไม่เอาเงินส่งไปให้ข้าราชการไม่เอาเงินส่งไปให้นักการเมืองนี่ถามว่ามันจะเกิดการโกงขึ้นได้ไหมมันเกิดไม่ได้หรอกครับนะครับแล้วขณะนี้เนี่ยก็เป็นคดีความอยู่ผมไม่ลงสู่รายละเอียดนะครับว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งเขาเก่งในการที่ประเมินภาษีเพราะเขาใช้ความสามารถในการประเมินภาษีของเขาในการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ผมจำไม่ได้แน่ชัดแล้วเป็นการนำเข้าชิ้นส่วนมาประกอบหรือเป็นการนำเข้ารถยนต์ทั้งคันผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการนำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบสามารถลดระดับภาษีได้เป็นหมื่นล้านฮะเพราะในแง่ถ้ามองในมุมของบริษัทเอกชนนะฮะโอ้โหเขากำไรมหาศาลเลยแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาของบริษัทเอกชนว่าคนบริหารคนนี้เขาเก่งเว้ยก็มีวิธีการในการจัดการภาษีจนทำให้บริษัทเขาได้กำไรเป็นหมื่นล้านขอโทษครับหมื่นล้านนี่มาจากไหนฮะก็มาจากภาษีกรแปลว่าคุณหลีกเลี่ยงภาษีจริงๆเขาว่าหลีกเลี่ยงภาษีเป็นภาษาที่ไพเราะนะครับหลีกเลี่ยงภาษีเป็นภาษาที่ไพเราะแต่ความจริงก็คือการโกงภาษีนั่นเองถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะคือการโกงภาษี เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถามบอกว่ามาตรา44ปราบปรามทุจริตข้าราชการและนักการเมืองไอ้นี่มันเจาะจงเลยว่าคุณเนี่ยมีอคติจำกัดเฉพาะข้าราชการและจำกัดเฉพาะนักการเมืองแล้วคำว่าข้าราชการคุณเนี่ยหมายถึงข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการทหารฮะก็มีรายละเอียดนะฮะเอาละคุณสำรวจมาอย่างนี้นะว่าประชาชนสนใจว่าใช้มาตรา44ปราบข้าราชการและนักการเมืองผมยังไม่เห็นข่าวตรงไหนเลย ผมยังไม่เห็นข่าวตรงไหนมีแต่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดมีแต่ย้ายระดับอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่รู้นะคุณย้ายด้วยเหตุอะไรเพราะเวลาเขาย้ายนี่เขาบอกว่าด้วยความเหมาะสมอะไรเงี้ยเท่านั้นเองนะแต่คุณไม่ได้จารณาเลยว่าที่เขาย้ายเข้าไปเนี่ยเฉพาะไอ้คนนี้โกงไอ้คนนี้โกงไอ้คนนี้ออกโฉนดอะไรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรต่างเพราะนั้นเนี่ยข้อแรกนี่นะที่บอกว่าประชาชนสนใจข่าวการเมือง 83.54% ในกรณีใช้มาตรา44ปราบทุจริตข้าราชการและนักการเมืองเนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็ตั้งคำถามขึ้นแล้วว่าทำไมบริษัทเอกชนนี่มันหายไปไหนฮะบริษัทเอกชนหายไปไหนแล้วข้อที่2เนี่ยก็คือให้ความสนใจในเรื่องร่างรัฐธรรมนูญตรงนี้มันก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะ
เรื่องการจัดตั้งพรรคการเมืองและอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สมบูรณ์จะได้รู้ทิศทางของการเมืองไทยตรงนี้มันรวมๆหลายเรื่องนะฮะคือสนใจในเรื่องร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นของการจัดตั้งพรรคการเมืองนะอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วมันแสดงออกในเรื่องประชามติแล้วฮะแต่ที่บอกว่าจัดตั้งพรรคการเมืองนี่ผมไม่แน่ใจนะคุณแอนท่านชมเพราะผมว่าประชาชนก็สนใจเรื่องนี้ฮะผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์จะได้รู้ทิศทางการเมืองไทยคือเขาใช้คำว่าสนใจข่าวนะประชาชนเขาสนใจข่าวเนี่ยเป็นจำนวน 74.64% ก็เช่นกันเนี่ยผมก็ยังคิดว่าถ้าเป็นผมได้มีโอกาสไปซื้อของอยู่บ่อยๆนะแล้วผมก็ชอบเดินตลาดล่างนะครับหมายความว่าในตลาดสดนะในตลาดนัดอะไรหรือตลาดริมฟุตบาทอะไรต่างๆเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ผมก็หลังจากซื้อของเสร็จก็อาจจะทักทายเล็กๆน้อยๆความเท่าที่ผมสัมผัสดูนะผมเท่าที่สัมผัสดูนะคือแม่ค้าหรือพ่อค้าเนี่ยที่เขาขายตามตลาดสดตามตลาดนัดตามเป็นวันๆนะหรือตามหาบเล่แผงลอยตามทางเท้านี่เวลาสนทนาปัญหาการเมืองแล้วเนี่ยไม่ค่อยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องฮะแล้วที่คุณบอกว่าขนาดนี้นะผมก็เลยสงสัยอ่ะไอ้นี่เอามาจากสวนดุสิตโพนะฮะแล้วบอกว่าสนใจสถานการณ์ภาคใต้เหตุระเบิดในหลายพื้นที่ 68% และสนใจภารกิจการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี 67.54% เพราะต้องการติดตามข่าวสารการเมืองการทำงานและผลงานของนายกชื่นชอบเป็นการส่วนตัวโอ้โหคือผมไม่รู้นะว่าประชากรที่คุณไปสำรวจนี่คือใครอ่ะถ้าหากว่าเป็นแม่ค้าหาบเล่แผงลอยเป็นพ่อค้าหาบเล่แผงลอยตามตลาดสดตามตลาดนัดเป็นรายวันนี่นะครับหรือตามฟุตบาทอะไรต่างเนี่ยผมยืนยันฮะเพราะผมสำรวจด้วยตัวผมเองกว้างพอสมควรฮะแต่จะไม่ได้เป็นจำนวนพันแต่ผมเค้าเรียกลาดตระเวนคือตระเวนไปตรงไหนถ้าไปทำธุระอะไรที่ไหนผมก็จะลงไปซื้อของแล้วไปคุยกับเขาเพราะมันเป็นการสุ่มตัวอย่างได้พอสมควรกระจายพอทั่วพอสมควรผมว่าที่คุณได้มาเนี่ยมันไม่ตรงกับที่ผมไปสัมผัสมาที่ตัวเองเหมือนงั้นผมก็อยากให้ท่านชมทางบ้านเนี่ยนะลองไปสำรวจดูนี่ฮะลองไปถามดูก็ได้เช้าเนี่ยถ้าท่านชมหรือตอนบ่ายๆเนี่ยนะหรือเช้าเราลุกขึ้นก็ได้เดินออกไปแล้วเราไปถามดูก็ได้ตลาดใกล้บ้านเนี่ยว่าเขาใส่ใจปัญหาพวกนี้หรือเปล่าใส่ใจปัญหาเรื่องภารกิจการบริหารงานของนายกปรีไหมติดนะการทำงานผลงานนายก หรือเปล่า นะครับแล้วการเนี่ย 66% สนใจเรื่องการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ นะลงลึกขนาดนี้เลยนะฮะดังนั้นผมก็เลยสงสัยฮะว่าความถูกต้องนะครับอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ของผลโพลของคุณคราวนี้โพลตัวนี้นะฮะมีการเปรียบเทียบด้วยนะครับผมเอามาจากประชาไทยซึ่งประชาไทยเขานำมาจากอ้างอิงมาจากผู้จัดการออนไลน์ทีเปรียบเทียบระหว่างรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือรัฐบาลรัฐประหารนะคุณแอนกับรัฐบาลที่มีนักการเมืองเป็นนายกไปลึกลงไปอีกแล้วคือเปรียบเทียบระหว่างรัฐบาลทหารที่มาจากการยึดอำนาจกับรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเขาบอกว่าในรัฐบาลทหารมีอะไรดีขึ้นเขาบอกการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันดีขึ้นแต่ผมเห็นองค์การส่งข้อฐานผ่านศึกนะฮะอพสเนี่ยปัญหาเยอะแยะเลยขุดลอกคูคลองเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ใช่สิครับก็คุณมีมาตรา44เนี่ยคุณมาจากการยึดอำนาจรัฐประหารเนี่ยแล้วคุณแช่อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือแช่อำนาจของคล้ายๆกับมาตรา17ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อ่ะเพราะนั้นมันก็ชัดเจนสิครับมันก็ทุกวันเนี่ยมันจะมีข่าวมาตรา44ไปทำอย่างโน้นมาตรา44ไปทำอย่างนี้มาตรา44ไปทำอย่างโน้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อยู่ในหูอยู่ในที่อะไรอยู่ในความรับทราบของประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นกูไปถามเขาอย่างนี้ฮะเพราะในสมัยรัฐบาลพลเรือนมันไม่มีมาตรา44เนี่ยฮะใช่ไหมฮะแล้วก็ในสมัยรัฐบาลพลเรือนทำอะไรขึ้นมาปุ๊บก็มีฝ่ายค้านคอยตรวจสอบคอยโวยอยู่ตลอดเวลายังไม่ทันทำอะไรเลยเขาก็โวยแล้วนะครับแล้วก็ดูสิครับมี 61% พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมเนี่ยผมก็เลยสงสัยเลยเพราะรถไฟความเร็วสูงของคุณเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทำได้แค่3.5 กิโลเมตรแล้วจริงๆรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขาก็จะทำนะฮะแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ให้ทำใช่แล้วก็ปรากฏว่าสายสีม่วงใช่ไหมฮะใช่ค่ะเวลาคุณเปิดใช้แล้วเป็นไงฮะขาดทุนค่ะ
มีคนก็ถ่ายรูปรถให้ผมดูไม่มีคนนั่งสักคนเลยนะไม่รู้คนไปถ่ายรูปเขาตั้งใจจงใจเจนะไปถ่ายรถที่อยู่ในอู่ซ่อมหรือเปล่าไม่รู้นี่รัฐเสียหายเป็นแสนล้านเลยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะใช่ต่อวันนี่ประมาณ 3-4 ล้านนะต่อ1วันนะเอาสมมติเอา4ล้านเป็นหลัก30วันก็120ล้านนะเอาสมมติ365วันนะเอา4ล้าน4 32 1,200 กว่าล้านต่อปีนะฮะเอาแล้วนี่ใครต้องมีใครมารับผิดชอบมั้ยฮะต้องมีความเสียหายเนี่ยความรับผิดทางละเมิดอะไรอย่างงี้มั้ยฮะอยู่ในสมัยรัฐบาลรัฐประหารนี่มันเอาความรับชอบจากเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นรัฐาธิปัตย์ถ้าคุณไปพูดมากนี่คุณถูกปรับทัศนคติมันขอให้เงียบไปดีกว่าไม่งั้นคุณมีสิทธิ์นะฮะอาจจะขึ้นศาลได้นะฮะเมื่อถามถึงสิ่งที่แย่ลงเนี่ยสิ่งที่แย่ลงเขาก็บอกเลยฮะทั้งนั้นที่เขาต้องเอาใจนะแต่ว่าเมื่อคนเนี่ยทนไม่ไหวจริงๆเขาก็บอกราคาพืชผลการเกษตรนะฮะก็ราคายางสิครับราคายางตอนนี้มันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ก่อนเนี่ยมันถึงจุดต่ำสุด5โลร้อยนะฮะใช่ค่ะจุดต่ำสุดแต่ขณะนี้วันนี้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วเพราะนั้นเมื่อถามถึงสิ่งที่แย่ลงก็ชัดเจนนะสถานการณ์ภาคใต้ระเบิดและก่อการร้ายซึ่งเรื่องภาคใต้นี่ก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่กรณีระเบิด7จังหวัด17จุดนะทางราชการยังยืนยันว่าไม่ใช่ BRN แต่ว่าทาง BRN เขาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ในมาเลเซียเขาบอกว่าพวกเขาเป็นคนทำนะฮะแล้วพวกคุณก็ยืนยันว่าไม่ใช่ BRN ก็พวกเขาบอกว่าเขาทำเองอ่ะแล้วเขาบอกว่าส่งกองกำลัง RKK ไปทำอ่ะเขาก็ยืนยันหัวเด็ดตีนขาดว่าพวก BRN ไม่ได้ทำแล้วไม่ได้มีการขยายออกคืออาจจะเนื่องจากว่าพูดไปแล้วฮะกลืนคำพูดตัวเองไม่ได้น้ำลายที่พ่นออกไปเลยดูดกลับคืนมาไม่ได้ไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่คนจะโยงว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็บอกว่าไม่ใช่ถ้าใช่เขาต้องออกมาแสดงตัวแล้วว่าเขาทำ แต่พอเขาออกมาแสดงตัวก็บอกว่าไม่เชื่อไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เพราะจริงเนี่ยที่ผ่านมามีหลายจุดนะฮะทั้งภูเก็ตนะฮะแล้วก็สุราษฎร์ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สมุยด้วยนะฮะนะในที่สุดเนี่ยจากการสืบสวนสอบสวนโดยนิติวิทยาศาสตร์และโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองยืนยันว่าไอ้ระเบิดในอดีตที่ผ่านมาหลายจุดเนี่ยมาจากพวก BRN เนี่ยหรือการก่อความไม่สงบในภาคใต้ที่ขยายพื้นที่ออกมาข้างนอกวันนี้เขายังยืนยันหัวเด็ดตีนขาดว่าไม่ใช่ ก็ BRN เนี่ยเขารับสารภาพเขาเนี่ยคนร้ายรับสารภาพแล้วในกอไก่สมมติเป็นคนร้ายเนี่ยรับสารภาพฆ่าข่มขืนแล้วคุณยังยืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจยังยืนว่าไม่ใช่มันประหลาดเหมือนกันนะสมมตินะฮะคือทางตำรวจนี่ผมยกตัวอย่างอุปมาแค่ว่าส่วนราชการในกอไก่เขารับสารภาพว่าฆ่าข่มขืนจริงนางสาวขอไข่เนี่ยแต่เจ้าที่ราชการบอกเฮ้ยไม่ใช่นี่มันตลกดีเหมือนกันนะฮะทีนี้มาดูนี่ฮะสิ่งที่ยังเหมือนเดิมค่าครองชีพแพงความเป็นอยู่ลำบากไอ้นี่ผมเถียงเลยฮะเพราะค่าครองชีพในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่ไม่ได้แพงนะฮะผมยังจำได้ก๋วยเตี๋ยวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ดูเหมือนประมาณ25บาทหรือ30บาทแต่ในนี้40-45บาทแล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ข้าวแกงสมัยก่อนเนี่ยอย่างนึงเนี่ยประมาณ35วันนี้อย่างเดียวเนี่ยไป40บาทแล้วมั้งคะใช่ฮะคือสมัยยิ่งลักษณ์นี่20-25เท่านั้นเองนะที่ผมซื้อก๋วยเตี๋ยวกินและข้าวราดแกงกินทั่วไปนี่นะฮะเพราะผมบอกผมเค้าเรียกผมตีนติดดินฮะผมชอบไปคุกคลีตีมงกับพี่น้องประชาชนในระดับล่างในพื้นล่างเนี่ยเพราะผมจะได้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่เขาในสมัยที่ร้านเนี่ยข้าวราดแกงจานประมาณ20-25เองนะฮะแต่ของหนูนี่ในห้าง แล้วหลังๆนี่นะฮะอาจจะขึ้นมา30แต่ไม่ถึง35นะครับแต่ในปัจจุบันนี่ไปซื้อที่ให้30ไม่มีแล้วครับนะครับอย่างเบาสุดเนี่ยอย่างสถานที่ราชการที่เขาอำนวยความสะดวกให้เจ้าที่เนี่ยนะก็40-45แล้วครับเพราะนี่นะฮะคุณบอกว่าค่าของเหมือนเดิมเนี่ยค่าของชีพแพงขึ้นนี่ผมไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเมื่อกี้ทำไมคุณบอกอีกแบบนึงฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรดีขึ้นนะเขาบอกว่าไม่มีการชุมนุมไงใช่ค่ะเปรียบเทียบเนี่ยก็แปลว่า การวิเคราะห์และการอะไรนำเสนอเนี่ยในโพลเดียวกันมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวเห็นไหมฮะก็คือเปรียบเทียบระหว่างรัฐบาลประยุทธ์นะฮะกับรัฐบาลที่มีนักการเมืองที่เป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่รู้ว่าเขาถามไปถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์หรือเปล่าหรือรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชัยหรือเปล่าสมชายนะหรือเปล่านะคุณบอกว่าเนี่ยไม่มีการชุมนุมไงคุณบอกสิ่งที่ดีขึ้นไงแต่พอมาตรงนี้บอกว่ายังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีการขัดแย้งทะเลาะขัดแย้งทะเลาะเบาแว้งกันอีกแปลว่าในการรายงานคุณเองมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวแล้วคุณตรวจสอบยังไงฮะคุณรายงานยังไงฮะแค่นี้มันก็เท่ากับเป็นการทำให้ผมเนี่ยเชื่อคุณลำบากฮะเพราะในรายงานคุณเนี่ยมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวในคำถามเดียวกันเนี่ยขัดแย้งกันอยู่ในตัว
คราวนี้5อันดับรัฐบาลไทยมาดูเนี่ยยิ่งสนุกมากเลยคือถ้าเป็นอย่างนี้นะแปลว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยโอ้โหเป็นรัฐบาลที่อยู่ในหัวใจประชาชนแบบสุดยอดเลยใช่ค่ะอย่างสุดยอดเลยเขาเปรียบเทียบนะจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่รัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบนำลิ้วเลยฮะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะเอาชนะรัฐบาลทักษิณด้วยนะฮะทั้งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีกระแสข่าวว่า30บาทนี่จะเปลี่ยนไปผมไม่บอกว่าเลิกนะจะเปลี่ยนไปแปลว่าถ้าคุณจะรับ30บาทแปลว่าคุณต้องเป็นคนจนนะแปลว่าคุณต้องมีแปะบนหน้าผากคุณเนี่ยผมใช้คำว่าแปะบนหน้าผากคุณต้องไปจดทะเบียนคนจนนะบอกว่าคุณต้องอยู่ในทะเบียนรายชื่อของคนจนนะซึ่งถ้าผู้ประชาบ้านทั่วไปก็คือคนอนาถาคนสิ้นไร้ไม้ตอกผู้ยากไร้อะไรประมาณนี้เป็นต้นเนี่ยนะในสมัยทักษิณนี่30บาททุกโลกทุกคนฮะใช่ค่ะไม่แบ่งแยกกันเลยนะคุณบอกแค่นี้อย่างเดียวนะเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวนะเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวท่านผู้ชมนะสำหรับผมเนี่ยผมสัมผัสประชาชนทั้งประเทศไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสถามเขานะเขายังระลึกถึง30บาททุกโลกทุกคนฮะแต่นี่คุณตีเส้นไปเรียบร้อยแล้วก็คือคุณแบ่งคนเรียบร้อยไปแล้วว่าเนี่ยคือคนยากจนและมีเฉพาะคนยากจนนะถึงจะได้30บาททุกโลกแต่ถ้าหากพ้นจากตรงนี้ไปแล้วไม่ได้นะฮะแต่เขายังไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการออกมาแต่มีแนวโน้มเดินหน้ามาเยอะแล้วก็คือร่วมจ่ายเพราะนั้นนี่คุณตอบอย่างนี้นะว่า 77.59 นะครับรัฐบาลที่น่าชื่นชมมีความเด็ดขาดจริงจังมีแผนงานแก้ปัญหาทุจริตได้เนี่ยผมฟังหูไว้หูเพราะผมเชื่อว่าประชาชนเขาเรียกอะไรโหยหา30บาททุกโลกมากกว่าทุกๆเรื่องเลยถ้าคุณประกาศชัดๆสิครับว่าเลิก30บาททุกโลกไปเพราะจริงถ้าเอาตามอักษรจริงๆนะเป็นการเลิก30บาททุกโลกนะเพราะ30บาททุกโลกในสมัยทักษิณนี่แปลว่า30บาททุกโลกทุกคนฮะทีนี้30บาททุกโลกเฉพาะคนยากจนแปลว่า30บาททุกโลกทุกคนถูกยกเลิกไปแล้วกลายเป็น30บาททุกโลกสำหรับคนยากจนแค่นี้เท่านั้นเองผมก็รู้สึกว่าคะแนนมันก็ไม่ใช่อย่างที่คุณสำรวจมาแล้วแล้วยังมีรัฐบาลพิสิทธิ์นะรัฐบาลชวนนะดีกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์อีกผมฟังแล้วฟังไม่ขึ้นนะเพราะรัฐบาลชวนนี่ผมจำได้ว่าตอนชาวนาเขามาเรียกร้องเรื่องค่าเรียกอะไรนะเรียกราคาผลิตผลเนี่ยนะปล่อยสุนัขไปกัดนะ เรื่องนี้ชาวนาเขายังไม่ลืมนะยังไม่ลืมแล้วคุณบอกว่าความนิยมชมชื่นของรัฐบาลชวนมากกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่ผมฟังหูไว้หูนะถ้าจะพูดกันตรงไปตรงมาคือผมไม่เชื่อและเหตุผลบอกเพราะประเทศมีความก้าวหน้าแล้วก็รัฐบาลพิสิทธิ์มีการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปตรงไหนก็ไม่รู้นะมีนโยบายส่งเสริมการศึกษานโยบายประเทศพัฒนาทางที่ดีเห็นมีแต่ข่าวการทุจริตอะไรนะฮะในอาชีวะคุณหมอจำข่าวประมาณนั้นใช่ฮะใช่ใช่แล้วก็ยังมีการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการด้วยเป็นเหตุรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการเขาต้องลาออกนะตอนรัฐมนตรีคุณสาธารณสุขนะฮะและศึกษาธิการนะฮะสองท่านเลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่เรามาเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ารู้สึกจะหมดครึ่งแรกแล้วค่ะก็เนี่ยแหละนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกรุงเทพโพกันใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับใช่เนี่ยแหละค่ะต่อเนื่องกันไปเลยนะคะว่าความนิยมนี่เป็นยังไงมีซูเปอร์โพอีกต่างหากหลากหลายโพค่ะ เดี๋ยวมาดูกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะรับกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจิราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะในช่วงที่แล้วให้คุณผู้ชมได้ดูความคิดเห็นนะการสำรวจจากทางสวนดุสิตโพนะคะคราวนี้มาดูกรุงเทพโพกันบ้างค่ะคุณหมอคะครับซึ่งกรุงเทพโพเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเขาแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะส่วนแรกเนี่ยเขาพูดถึงประชานิยมเขาไปถามความเห็นของประชาชนเรื่องประชานิยมอย่างที่ว่าผมก็ฟังหูไว้หูนะฮะแล้วหูที่ฟังเนี่ยผมก็มีคำถามเยอะแยะคุณสำรวจยังไงฮะใช้วิธีการโทรศัพท์ไปถามหรือว่าส่งเจ้าที่นี่เดินไปถามแล้วที่เจ้าที่เดินไปถามเนี่ยเขาเข้าใจคำถามหรือเปล่าแล้วคำถามเนี่ยคุณตั้งประมาณไหนนะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันย้อนแย้งนะกับความเป็นจริงและจริงคำตอบคุณเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสวนดุสิตโพเนี่ยผมได้ชี้เห็นแล้วนะครับว่ากระทั่งเวลาเขาสรุปผลโพเนี่ยยังขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองในเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งสำหรับกลุ่มต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้มาดูกรุงเทพโพนะเขาไปถามเรื่องประชานิยมเขาบอกว่าสำรวจ 1,156 คนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยเนี่ยโอ้โหคุณส่งคนกี่คนฮะแล้วกี่ภูมิภาคกี่จังหวัดมันมีคำถามไปหมดเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูตัวจริงนะเพราะตัวจริงอาจจะมีก็ได้
แต่ว่าอันนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะฮะโดยประชาไทยนี่เขาไปเอามาอีกทีขอบคุณประชาไทยและขอบคุณกรุงเทพธุรกิจนะเขาบอกอย่างนี้นะว่าในเรื่องประชานิยมนะจาก 1,156 คนนะเขาบอกว่า 59.9 ก็คือ60แล้วกันเนี่ยการใช้ประชานิยมหาเสียงของพรรคการเมืองแบบที่ผ่านมาในอดีตไม่เหมาะสมเพราะมีแค่กลุ่มบางคนได้รับผลประโยชน์จากประชานิยมแค่นี้เนี่ยผมก็สำหรับผมเนี่ยผมว่ามันมีปัญหาแล้วเพราะ30บาททุกโลกเนี่ยถามว่าบางกลุ่มอ่ะก็ทุกคนนะฮะทุกคนนะฮะเศรษฐียังด้วยฮะเศรษฐีบางคนเนี่ยยังใช้30บาทเนี่ยไปผ่าบายพาสเนี่ยฮะทุกคนฮะอย่าว่าแต่คนจนเลยคนจนเนี่ยเขาได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเพราะที่ผมไปภาคอีสานเนี่ยตอนหลายปีก่อนนะเขาถอดเสื้อให้ผมดูเลยเพื่อให้เห็นรอยผ่าตัดฮะเขาเรียกตีนตะขาบเนี่ยเขาไปเปลี่ยนลิ้นหัวใจฮะแล้วพาลูกเขามาให้ผมดูด้วยแล้วบางคนเนี่ยเขาก็ถอดเสื้อและแอนหลังให้ผมดูเนี่ยเพราะนั้นที่คุณบอกว่า 60% เห็นว่าประชานิยมนี่นะที่ผ่านมาไม่เหมาะสมเพราะมีบางกลุ่มได้รับแค่นี้ผมก็ยืนยันแล้วนะครับว่าผลโพลคุณเนี่ยผมโต้แย้งฮะแต่ผมรับฟังแต่ผมไม่เชื่อเพราะแค่นี้เนี่ยเท่ากับตอบโจทย์เลยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยธนาคารคนจนโอเคธนาคารคนจนอาจจะบอกว่าคนบางกลุ่มได้รับแต่จริงๆเนี่ยนะฮะยกเว้นคนชั้นกลางระดับสูงคือคนชั้นกลางระดับสูงเนี่ยเขามีเงินสะสมอยู่บ้างแต่คนชั้นกลางระดับกลางหรือระดับล่างไม่มีเงินสะสมนะ mm-hmm. เพียงแค่เลี้ยงชีวิตให้รอดไปวันๆนะฮะแล้วสามารถเลี้ยงลูกหรือถ้าหากว่ามีเมียเลี้ยงลูกนะฮะแค่นี้ก็แย่แล้วเพราะจะไม่มีเงินสะสมไว้ลงทุนเพิ่มไม่มีทางเลยเพราะนั้นเนี่ยนะฮะในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ดีรัฐบาลสมัครก็ดีรัฐบาลสมชายก็ดีหรือรัฐบาลทักษิณก็ดีเนี่ยนะทุกกลุ่มมาได้หมดอย่างเช่นรถคันแรกเนี่ยรถคันแรกเนี่ยนะก็คือคนรุ่นใหม่ๆที่เขากำลังก่อร่างสร้างตัวมีครอบครัวใหม่ๆนะครับส่วนใหญ่ที่สุดผมไม่อาจจะกล่าวว่าทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่ที่สุดเขาดีใจเพราะว่ารถเนี่ยนะอำนวยความสะดวกในการที่ไปทำงานของเขาแล้วจำนวนรถในกรุงเทพมหานครไม่ได้เพิ่มนะแต่ไปเพิ่มกระจายไปทั่วทั้งประเทศค่ะเพราะว่ารถยนต์คันแรกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอีโคคาร์นะกระบะเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันใช่ครับบรรดาเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ออกรถกระบะกันแล้วมาใช้ในการประกอบอาชีพกันเยอะเลยใช่ครับคือเขามุ่งไปยังคนที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวใหม่หรือไม่คนเก่าที่ก่อร่างสร้างตัวแล้วแต่ไม่มีรถที่จะเป็นประโยชน์ที่จริงการทำเกษตรเนี่ยรถมีประโยชน์มากเช่นขับไปซื้อเมล็ดพันธุ์เช่นขับไปซื้อปุ๋ยยาฆ่าแมลงขับไปซื้อน้ำมันขับไปซื้อเครื่องมือนะครับหรือว่าขับเอาผลผลิตการเกษตรนี่ไปขายใช่ค่ะนะมันเป็นประโยชน์ทุกอย่างเลยเพราะคำตอบคุณเนี่ยผมว่ามันมีคำถามสำหรับผมนะแต่นี่เขาบอกว่ามี 32.4% เท่านั้นที่เห็นว่าเหมาะสมเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าคุณตั้งคำถาม30บาททุกโลกด้วยหรือเปล่าเพราะ30บาททุกโลกนี่มันเด่นมากแล้วไม่เฉพาะเด่นในประเทศไทยนะเด่นทั่วโลกด้วยองค์การอนามัยโลกนี่นะเขาขอศึกษาจากประเทศไทยเลยจีนเองนะซึ่งเป็นเจ้าตำรับในเรื่องหมอตีนเปล่านะเข้ามาขอศึกษาประเทศไทยครับอังกฤษก็มาขอศึกษาประเทศไทยครับแต่ว่า30บาททุกโลกทุกคนนะไม่ใช่30บาททุกโลกเฉพาะคนยากจนเดี๋ยวนี้กลายเป็น30บาททุกโลกเฉพาะคนยากจนนะท่านผู้ชมมีคำพูดเติมมาข้างหลังผมนะเฉพาะคนยากจนถ้ารัฐบาลชุดนี้เห็นว่าผมพูดไม่ตรงเนี่ยคุณออกมาแก้ไขได้นะเพราะผมยืนยันนะคุณจดทะเบียนคนจนเนี่ยเพื่อมุ่งหวังที่จะให้เซอร์วิสเฉพาะคนยากจนในเรื่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าผมมีคำถามฮะแปลงๆทีนี้ถามว่าอยากให้มีการใช้ประชานิยมหาเสียงอยู่อีกหรือไม่ในอนาคตคำนี้นะไม่ค่อยดีคำว่าหาเสียงเนี่ยมันเป็นคำที่มีนัยยะลบอยู่ในตัวภาษานี่สำคัญนะฮะต้องถามว่าอยากให้มีการใช้ประชานิยมเป็นนโยบายของพรรคการเมืองหรือไม่อย่างนี้มันฟังจะดูดีขึ้นนะเขาว่าประชานิยมเนี่ยเป็นศัพท์จริงๆโดยตัวมันเองเนี่ยเป็นศัพท์ที่ดีนะคือสิ่งที่ประชาชนนิยมชมชอบตอนนี้เขาเลยกลายเป็นเลิกคำว่าประชานิยมไปและใช้คำว่าประชารัฐแทนเห็นไหมศัพท์นี่ก็มีความหมายทางการเมืองนะเพราะกลุ่มการเมืองบางกลุ่มนี่เที่ยวเกลียดชังคำว่าประชานิยมเนี่ยเลยตั้งใจในการทำร้ายทำลายเหยียบย่ำใส่ร้ายป้ายสีคำว่าประชานิยมอย่างถึงที่สุดเลยฮะแล้วพยายามเนรมิตคำใหม่ขึ้นมาเพราะนี่เนรมิตคำใหม่ขึ้นมาก็มีปัญหาเพราะประชารัฐของเขาเนี่ยหมายถึงว่ามีรัฐะกลุ่มทุนขนาดยักษ์และประชาสังคมไหนฮะประชาชนอยู่ตรงไหนฮะสามกลุ่มนี้มันไม่ใช่ประชาชนเลยนะฮะรัฐะนี่ก็เป็นรัฐะที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนของประชาชนเป็นรัฐะที่มาจากการยึดอำนาจรัฐประหารและกลุ่มทุนขนาดใหญ่ขนาดนี้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ไปห้อมร้อม
คณะรัฐประหารมีกลุ่มไหนบ้างฮะลองไปดูแล้วกันนะนะมีบางกลุ่มอ่ะเขาได้ประโยชน์มากมายแล้วประชาสังคมนี่มีใครบ้างฮะผมก็เห็นกลุ่มสสกลุ่มของอาจารย์หมอประเวศอ่ะพอเห็นผมเห็นอาจารย์หมอประเวศไปนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ไม่เห็นคนอื่นเลยนะฮะแล้วประชาสังคมเนี่ยก็ไม่ครอบคลุมประชาชน67ล้านคนฮะอย่างเก่งผมว่าน่าจะระดับแสนนะถ้าที่ผมได้มีโอกาสสัมผัส NGO ผมสัมผัส NGO มาแต่ต้นนะตั้งแต่ออกจากป่ามาเนี่ยขอประทานอภัยนะใช้คำว่าออกจากป่ามาเนี่ยนะคือลี้ภัยทางการเมืองไปแล้วกลับมาเนี่ยนะเท่าที่ผมสัมผัสมานะคุณแอนท่านผู้ชมครับNGO เนี่ยจริงๆเนี่ยครอบคลุมประชากรของประเทศไทยในระดับแสนเท่านั้นเองนะผมว่าไม่ถึงระดับล้านนะถ้าใครโต้แย้งผมเอาตัวเลขมาพิสูจน์นะฮะดังนั้นที่บอกว่าใช้ประชานิยมหาเสียงเห็นไหมประชานิยมหาเสียงเห็นไหมมันเป็นคำที่ลบทั้งสิ้นเลยหรือไม่ในอนาคตเพราะนั้นแต่ถึงถามอย่างนี้ก็ตามนะ 64.2 ยังอยากให้มีแต่การใช้ประชานิยมหาเสียงคนใช้อย่างสร้างสรรค์ในจำนวนนี้อยากให้ใช้ประชานิยมตอบสนองด้านเศรษฐกิจแก้ปัญหาของแพงค่าครองชีพมากที่สุด 170.8 เนี่ยเห็นไหมประชาชนยืนยันเลยนะฮะเช่นธงฟ้าราคาประหยัดเช่นรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีรถไฟฟรีเงี้ยนะแล้วค่าน้ำค่าไฟถ้าไม่เกินเท่านี้เนี่ยให้ฟรีหมดไม่ต้องไปจดทะเบียนคนจนสมมติคนชั้นกลางระดับล่างหรือนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เขาเพิ่งจบปริญญาตรีแล้วเขาไปเช่าคอนโดเสร็จแล้วก็ตอนเช่าไปทำงานแล้วปิดไฟตลอดวันตอนเย็นกลับเข้ามานะใช้ไฟนิดหน่อยแล้วเข้านอนโดยไม่ต้องใช้แอร์เปิดพัดลมเงี้ยนะก็ให้เขาฟรีสิครับนี่คุณเล่นไปจดทะเบียนคนจนเนี่ยสมมติถ้าเขามีเงินเดือน 20,000 บาทไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเขาเนี่ยก็เลยตอบคุณนะว่าอยากให้มีนะประชาชนก็อยากให้มีเพราะนี่ทางรัฐถาเขาว่าไงฮะแต่เขาบอกว่าตอบสนองปัญหาแก้ปัญหาของแพงนะเศรษฐกิจนะค่าของชีพทีนี้รองลงมาเนี่ยอยากให้มีประชานิยมในด้านการเกษตรนะก็นี่ไงฮะที่จริงจะเรียกว่าประชานิยมหรือเปล่า ที่จริงเนี่ยผมไม่อยากจะใช้คำว่าประชานิยมนะคือเป็นความเขาเรียกเล็งการไกลมองการไกลและเรียกว่ามีความจริงใจในการที่จะให้เกษตรกรมีหลักประกันในเรื่องสินค้าราคาสินค้าเกษตรเรื่องจำนำข้าวอ่ะคือเป็นหลักประกันเลยว่าข้าวเนี่ยคุณได้15,000แน่นอนถ้าต่ำกว่า15,000คุณมาหารัฐบาลจำนำไปเลยเพราะนั้นทำให้บริษัทเอกชนทั้งหลายเนี่ยต้องรับซื้อในราคา16,000หรือ15,500ต้องเกินกว่า15,000เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเอกชนเป็นคนกำหนดราคา5เสือนอนกินฮะจำได้ไหมฮะ5เสือผูกขาดเนี่ยเขากำหนดราคาเหลือ 8,000 ตอนนี้เหลือ 6,000 แล้วนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นประชาชนเขาเรียกร้องประชานิยมนะฮะแต่เขาให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาสินค้าเกษตรแก้ปัญหาด้านการศึกษา นี่ไงผมยืนยันนะอาจารย์มีชัยครับช่วยหา14ปีฟรีให้ผมหน่อย ผมยังติดข้องหมองใจนะฮะ ก็อาจารย์มีชัยบอก14ปีหรือเปล่าฮะพยายามอธิบายบอกว่าผมอ่านหนังสือไม่ครบอ่ะ แล้วบอกว่าไปเรียนหมอได้ยังไง ผมก็ทวงถามไม่เป็นไรอาจารย์มีชัยอ่านครบเอามาให้ผมอ่านหน่อย14ปีอยู่ตรงไหนอย่าไปอ้าง258จอจานนะ เพราะ258จอจานไม่ได้เขียนว่า2อีก2ปีฟรีไม่ใช่นะเขียนสารพัดเขียนแต่ไม่ใช่2ปีฟรีแล้วครับแล้วร้อยละ 31.6 ไม่อยากให้มีประชานิยมเพราะนั้น70อยากให้มีนะฮะ30ไม่อยากให้มี 4.2 ไม่แน่ใจคราวนี้มาเรื่องสำคัญเลยท่านนายกครับฟังนะฮะผมว่าท่านนายกฟังแล้วนี่นะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านน่าจะหน้าบานเป็นกระด้งเลยนะแล้วจะมีอารมณ์แจ่มใสกับนักข่าวนะฮะไปสักเดือนนึงเป็นอย่างต่ำท่านนายกโปรดฟังนะฮะว่าเนี่ยเขาเรียกอะไรโพนะเนี่ยกรุงเทพค่ะกรุงเทพโพเนี่ยไปสำรวจแล้วเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเลือกตั้งเนี่ยจะเลือกใครเป็นนายกคนต่อไปเลือกใครพลเอกประยุทธ์อ่ะเท่าไหร่ครับ 26.6 โอ้โหท่านนายกเห็นไหมยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่เห็นฝุ่นเลยนะฮะอภิสิทธิ์ก็ไม่เห็นฝุ่นขอประทานโทษขอถอดแว่นนะพอดีมีหมอกแล้วยิ่งลักษณ์นี่ได้ 3.8 เองอภิสิทธิ์ได้ 3.7 โอ้โหไม่เห็นฝุ่นเลยชนะกันกี่เท่าฮะ8324 8เท่า9เท่านะ9317ชนะกันตั้ง9เท่าอ่ะท่านยกฮะเพราะนั้นท่านตั้งพรรคการเมืองไปเลยตั้งไปเลยนะตัวท่านเนี่ยเป็นประธานหรือเป็นหัวหน้าพรรคไปเลยแล้วประกาศเลยนะท่านจะเป็นมาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเลือกพรรคนี้เยอะๆแล้วผมเชื่อว่าเนี่ยคนเขาจะถล่มทลายเลยก็ 26% ชนะคนอื่น9เท่าอ่ะจะพักคืนความสุขหรือจะพักคสช.อะไรนี่ก็ตั้งขึ้นมาเลยนะแล้วนโยบายก็ง่ายๆก็คือทำในสิ่งที่ทำมาแล้วจะทำต่อไป นี่เป็นสโลแกนเลย ใช่ทำในสิ่งที่ทำมาแล้วแล้วจะทำต่อไป oh. คืนความสุขให้ประชาชน แล้วท่านอาจจะอะไรนะแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาก็ได้เนี่ยค่ะพักคืนความสุขที่ยังมีคนเขาบอกว่าแนวร่วมปฏิรูปเพื่อยุทธศาสตร์ชาติ
มีคนก็ตั้งชื่อนั่นเองซึ่งเป็นชนไม่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะผมว่าพักคืนความสุขได้ดีกว่าเป็นแบบจำง่ายอะไรประมาณนี้ตั้งไปเลยประชาชนเพราะในขณะนี้เนี่ยบรรดาคนที่เขาแวดล้อมท่านนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในสนช.ในสปท.ในอะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่าจะทำให้ท่านมัวหมองนะพยายามไปแก้คำถามพ่วงเพื่อให้สว.สามารถเสนอชื่อนายกได้ตั้งแต่ก๊อกแรกเลยไอ้นี่มันทำให้ท่านไม่สง่างามฮะใช่ค่ะคนเขาจะตำหนิได้เฮ้ยท่านมันเป็นนายกโดยพวกสว.ลากตั้งพวกท่านเนี่ยมันเสนอท่านไงเออพวกให้ห้อยหัวนุ้ยไม่สง่างามเลยต้องหนีลงเลือกตั้งมันมัวหมองไปหมดอ่ะในเมื่อท่านได้ต้อง 26.6 เนี่ยตั้งไปเลยครับชนะยิ่งลักษณ์ตั้ง9เท่าอ่ะนี่เบียดไม่เห็นฝุ่นเลยนะไม่เห็นฝุ่นฮะโอ้โหไม่เห็นเลยเพราะว่าสมมติถ้าท่านนายกได้ประมาณสัก16ล้านเสียงแล้วกันนะไม่อะเอาหาลงตัวนะเอาหาลงตัว18ล้านเสียงนะ9เท่าเนี่ยยิ่งลักษณ์จะได้2เองโอ้โหเห็นมั้ยฮะแล้วก็อภิสิทธิ์จะได้2เองเออไม่เห็นฝุ่นอ่ะสมมติถ้าตัวเลขคนที่มาใช้สิทธิ์เยอะๆเนี่ยสมมติท่านได้27ล้านนะนะยิ่งลักษณ์จะได้3เองนะเอาพิสิทธิ์ก็ได้3เองแล้วท่านรีรออะไรอยู่ฮะตั้งเลยฮะแล้วก็ช่วยกุณาไปส่งสัญญาณนะฮะหรืออาจจะสั่งหรืออะไรก็แล้วแต่โทรศัพท์ไปบอกเลยเจ้าที่ของท่านเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกก็ได้บรรดาบริษัทบริวารหรือจะเรียกว่าริ้วล้อก็ได้แต่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกขี้ข้างท่านเนี่ยไปห้ามๆหน่อยไม่ต้องมาอวยอ่ะไม่ต้องมาอวยเพราะผมเนี่ยได้คะแนนนิยมตั้ง 26.6 แล้วอ่ะไม่ต้องมาอวยผมหรอกผมจะตั้งพรรคแล้วผมจะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วผมจะยืนในการทำนโยบายเก่าแล้วก็สานต่อนโยบายเก่าและทำต่อไปให้มันดีขึ้นกว่าเดิมผมว่าท่านได้ท่วมท้นเลยนะฮะแล้วดูนิยมของพรรคนะฮะประชาธิปัตย์ก็เหลือ16เองนะเพื่อไทยเหลือ15ชาติไทยพัฒนาเหลือ1คือด้วยความที่ยังไม่มีพรรคของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาเลยไม่สามารถที่จะเอาตุ๊กตามาถามได้สมมติถ้ามีพรรคของประยุทธ์จันทร์โอชานี่ผมว่า9เท่านี่นะฮะผมว่าอย่างน้อยตัวเลขมันน่าจะพุ่งขึ้นไปประมาณ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่แปลกดีนะคะคือถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งอดีตนายกยิ่งลักษณ์นี่ชนะคุณอภิสิทธิ์แต่พอเป็นคะแนนนิยมพรรคมีพรรคประชาธิปัตย์คะแนนนิยมเยอะกว่าเพื่อไทย ผมถึงเรียนท่านชมไงว่าคำถามก็มีปัญหา การวิเคราะห์ก็มีปัญหา และการสุ่มตรวจนี่นะสุ่มถามเนี่ยก็มีปัญหาไม่รู้เขาทำวิธีการอะไรเพราะมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวตลอดเวลาเลยเมื่อสักครู่นี้นะตอนแรกเนี่ยสวนดุสิตโพใช่ไหมฮะก็ขัดแย้งอยู่ในตัวเองอย่างจังเบอร์เลยนะเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องความสงบสุขเนี่ยนะอันที่สองคือคะแนนนิยม ยิ่งรักเหนือพิสิทธิ์แต่กลายเป็นว่าเพื่อไทยเหนือประชาธิปัตย์ลองประชาธิปัตย์นะสำหรับคะแนนนิยมยิ่งรักเหนือพิสิทธิ์แต่ว่าเพื่อไทยลองประชาธิปัตย์เหนือกว่ามันกลับขั้วกันเลยคราวนี้มาซูเปอร์โพดูสิครับซูเปอร์โพดูสิครับว่าคือซูเปอร์โพเข้าไปถามเรื่องคำถามพ่วงนะเหมือนจะถามแทนรัฐบาลหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะคะใช่และจริงแล้วซูเปอร์โพในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผมในความเห็นส่วนตัวนะอวยรัฐบาลสุดๆเลยใช่สุดๆเลยแล้วคราวนี้เนี่ยผมจึงไม่รู้ว่าทำไมถึงไปถามเรื่องคำถามพ่วงเพราะจริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่เขาเรียกอยู่ในปริมณฑลที่คุณจะไปตั้งคำถามถามโพเลยนะแต่คุณตั้งใจถามเรื่องคำถามพ่วงอันนี้ก็อย่างที่คุณแอนตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามีความจงใจเจตนาในการที่จะบอกให้บรรดาบริษัทบริวารให้บรรดาคนที่ห้อมล้อมนะท่านนายกประยุทธ์หรือลิ้วล้อหรือภาษาชาวบ้านนี่ฟังหรือเปล่าเขาบอกว่าขนาดนี้นะส่วนใหญ่นี่นะ เห็นว่าคำถามพ่วงเป็นเรื่องสำคัญ 80% แต่ในขณะนี้เนี่ยถกเถียงกันซะจนทำให้ 85% เนี่ยสับสนนะสับสนจริงๆเนี่ยนะผมเองไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญปี59เพราะผมไปโหวตไม่รับไม่เห็นชอบด้วยขณะเดียวกันคำถามพ่วงผมก็ไม่เห็นชอบด้วยเช่นกันแต่จริงๆเนี่ยนะฮะโดยหลักการไม่ว่าหลักภาษาไทยก็ดีหรือหลักการทางด้านรัฐศาสตร์ก็ดีหรือหลักการทั่วไปก็ดีนะฮะคำว่าคำถามเนี่ยมันมีคำว่าพ่วงอยู่คือไปพ่วงไงไปพ่วงเนี่ยแปลว่าไอ้สิ่งที่พ่วงเนี่ยมันมาหักล้างหรือมาทำลายสิ่งที่เป็นหลักหรือสิ่งที่ถาวรไม่ได้หรือตัวหลักไม่ได้ใช่ไหมเรือพ่วงนี่ไปชนเรือหลักให้ทะลุได้ไหมฮะ คือสมมติถ้ามีเรือคือเรือใหญ่นะฮะแล้วมีเรือพ่วงอยู่เรือพ่วงต้องเล็กกว่าลำเรือใหญ่แล้วเรือพ่วงต้องขึ้นต่อและตอบสนองต่อเรือใหญ่ใช่ค่ะแล้วไปใช้ในกรณีที่จำเป็นต่อเรือใหญ่เท่านั้นเองเป็นไปได้ไหมครับเรือพ่วงนี่ติดเครื่องเทอร์โบอย่างแรงก็พุ่งชนเรือใหญ่ให้มันทะลุและเรือใหญ่จมได้ไหมไม่ได้ค่ะ
มันไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามพ่วงเนี่ยมันต้องขึ้นต่อนะครับก็คือคำถามรัฐธรรมนูญหลักรัฐธรรมนูญถาวรใช่ไหมไอ้นี่คือท่านเล่นซะจนประชาชนเขาสับสนเลย 85% สับสนมีแค่ 14% ไม่สับสนแล้วก็พบว่าความกังวลใจเพิ่มขึ้นเลยนะในเรื่องนี้ในประเด็นความคำถามพ่วงเนี่ยจากเดิมที่ 59% ปัจจุบันมันพุ่งไปที่ 64% แล้วคือแรกๆเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่กังวลใจนิดหน่อยนะว่าคำถามพ่วงอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งแต่ตอนนี้ท่านเล่นกันจนเลอะเลยนะครับคราวนี้ก็เลยมีข้อเสนอนะครับว่าขอให้คนที่เกี่ยวข้องไปตกลงกันซะก่อนไม่มีทางก็เขาอยากอวยอ่ะท่านผู้ชมคืออย่างนี้ฮะตอนนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกนะตำแหน่งที่เลิศหรูเลยนะแล้วเป็นที่หอมฟุ้งจะลุงหอมฟุ้งดึงดูดใจหอมฟุ้งดึงดูดใจมากก็คือสวแต่งตั้งใครๆก็อยากจะไปอ่ะเหมือนกับนางงามจักรวาลเนี่ยเหมือนกับนางสาวไทยเนี่ยผู้หญิงในประเทศไทยทุกคนอยากจะเข้าไปในตำแหน่งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ผู้หญิงทั่วโลกอ่ะอยากจะเข้าไปในตำแหน่งยูนิเวอร์สนะครับจากวานทักซี่เนี่ยนี่ก็เหมือนกันน่ะบรรดานะบริษัทบริวารบรรดาที่ห้อมร้อมนะท่านนายกประยุทธ์อยู่เขาอยากจะไปอยู่ตรงนั้นฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้เขาแสดงบทบาทคงเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ลอกกันซะเลอะเลยนะฮะบางคนนะไปถึงขั้นที่ว่าให้สวเสนอได้ตั้งแต่ยกแรกเลยนะบางคนอาจจะเกรงใจท่านนายกและก็รองนายกนะฮะเพราะท่านนายกกับรองนายกบอกแล้วว่าเอาตะกร้าก่อนแล้วถ้าตะกร้าไม่ได้ผลเนี่ยก็ให้สวมีสิทธิ์เสนอซึ่งก็พูดตรงกับที่ท่านรองนายกท่านรองนายกเนี่ยท่านออกมาชี้แจงตอนที่เพื่อนสนิทของท่านชื่ออะไรไม่รู้นะมาบอกว่าเนี่ยให้สวเสนอได้ท่านก็เลยอธิบายบอกเพื่อนผมก็ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นเพื่อนผมเขาแปลว่าให้สสเนี่ยถึงทางตันซะก่อนแล้วค่อยให้สวมาเสนออีกเมื่อสสตันแล้วนะสวถึงจะมาเสนอผมยังจำได้เลยรองนายกมาอธิบายแล้วมาอธิบายช่วยเพื่อนท่านด้วยนะฮะแปลว่าทั้งสองท่านเนี่ยพูดตรงกันก็คือก๊อกสองเพราะในขณะนี้นี่นะครับก็มีสนช.เขายืนยันก๊อกสองคราวนี้มีสปท.คนหนึ่งบอกว่าไม่เห็นด้วยตอนหลังต้องออกมาเลยนะพูดเรียกอะไรนะฮะพูดไม่ชัดเจนคือพูดบอกว่าเอ๊ะที่ผมพูดไปผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคือแค่ว่ามาไม่ยืนยันในสิ่งที่ตัวเองพูดไปตั้งแต่วันแรกมาตอนที่สองบอกว่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นคือทำสนช.เข้ามาโต้แย้งสพท.คนนี้ไงว่าเอ๊ะมันไม่ได้นะคือถ้าตะกร้าเนี่ยนะครับมันไม่สำเร็จผลเนี่ยก็ควรจะต้องให้สวสามารถที่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้เขาอธิบายไปเยอะแยะอย่างที่ผมเคยอธิบายให้ท่านฟังแล้วนะครับถ้าจะอธิบายแบบพวกเขานะก็คือเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบเขาแยกเป็นสองคำนะฮะพิจารณาด้วยและให้ความเห็นชอบด้วยเขาตีความว่าพิจารณาก็คือเสนอได้และให้ความเห็นชอบก็คือยกมือโหวตเพราะนั้นแปลว่าสวมีสิทธิ์เสนอชื่อได้เพราะฉะนั้นก็เลยตีกระทบชิงไปยังสปท.คำถามนี่นะฮะของซูเปอร์โพลก็เลยไปถามประชาชนเนี่ยไปถามประชาชนเลยนะประหลาดจริงๆผมสงสัยจริงๆว่าคุณตั้งคำถามยังไงฮะแล้วประชาชนกลุ่มไหนฮะแล้วตรงนี้มันต้องลงลึกนะคุณแอนท่านชมฮะต้องลงลึกนะฮะแปลว่าคนที่ตอบคำถามได้นี่ได้เนี่ยต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งด้วยนะฮะตอบว่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดไปตกลงกันให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมานำเสนอแปลว่ารู้เรื่องหมดเลยนะฮะว่าฝุ่นตลบไม่รู้กัดกันหรือเปล่าหรือไม่ทะเลาะเบาะแว้งชกกันหรือเปล่าตีรันฟันแทงกันหรือเปล่าไม่รู้ฮะฝุ่นตลบบอกให้ตกลงกันก่อนแล้วก็ร้อยละ 48.3 บอกว่าอยากฟังข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันนะเช่นปัญหาปากท้องโรคระบาดภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วก็ร้อยละ 41.7 ระบุว่าควรจะต้องหาคนที่มีบารมีหาทางออกที่ทุกฝ่ายในกลุ่มนั้นให้การยอมรับก็นายกไงฮะนายกประยุทธ์นะฮะท่านก็บอกไปเลยฮะว่าให้หยุดผมจะตั้งพรรคแล้ว แล้วผมก็จะเป็นหัวหน้าพรรคและประชาชนเลือกเยอะๆเนี่ยผมก็จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสง่างามเลยก็นี่ไงฮะเราวิเคราะห์แล้ว9เท่าฮะนะถ้าสมมุติถ้ายิ่งรักได้3ท่านก็ได้27 93 27ถ้าอภิสิทธิ์ได้3ล้านนะฮะท่านก็ได้27ล้านโอ้โหอะไรมันจะสวยสุดท่วมท้นฮะแล้วอย่างนี้นะฮะหาผู้มีบารมีไปแก้ปัญหาให้การยอมรับนะไม่ควรจะเป็นต้นเหตุความขัดแย้ง
เพราะเป็นผู้เข้ามาด้วยวิธีพิเศษบนความคาดหวังให้มาเป็นต้นแบบของการปรองดองไม่ควรออกมาจุดชนวนทะเลาะนี่พูดกับบรรดาที่กำลังทะเลาะบอกแว้งกันทั้งหมดเลยใช่นี่ไงแหละค่ะไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไรหรือเปล่านะคะประชาชนหลายคนก็คงสงสัยว่าสรุปซูเปอร์โพลนี่ถามใครและต้องการจะสื่อไปถึงใครเนี่ยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์โตจิรการกับขอบพระคุณค่ะดิฉันคุณธิดาชนกลุ่มพร้อมทางแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ดีค่ะวันนี้รายการเลี้ยวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยก็มาพบกันในวันจันทร์ที่12กันยายนพ.ศ. 2559เรามาสู่เดือนกันยาก็อีกสัปดาห์หนึ่งก็จะครบ10ปีของการทำรัฐประหารในทศวรรษใหม่ของประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะซึ่งเราก็อาจจะค่อยๆพูดไปแต่ในช่วงนี้เราก็เป็นการวิเคราะห์ตามข่าวรายวันแต่ว่าเราจะพยายามให้มีข้อมูลนำเสนอท่านผู้ชมในลักษณะซึ่งเป็นข้อมูลชั้นต้นประกอบกับการวิเคราะห์เราก็ตามคำขวัญของรายการเราก็คือจากปรากฏการณ์สู่ธาตุแท้แต่ว่าจากปรากฏการณ์กว่ามาสู่ธาตุแท้เนี่ยเราต้องเอาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมาเรียงร้อยแล้วก็ทำให้มันเป็นระบบพอมันเป็นระบบนะมันเป็นระบบมันจะเกิดภาพของเรื่องมันมีสตอรี่ในทันทีคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยพอเราอยู่กระจัดกระจายเนี่ยเราก็ดูไม่ออกว่ามันอะไรแต่ว่าถ้าพอเอาเรื่องเนี่ยมาเรียงเข้าเนี่ยมันก็จะบอกอะไรเราบางอย่างพอบอกอะไรเราบางอย่างเราก็จะตั้งเป็นเหมือนการทำงานวิทยาศาสตร์คือสมมติฐานถ้าไม่เราตั้งสมมติฐานไว้เอ๊ะกำลังจะเกิดแบบนี้ขึ้นใช่หรือไม่ใช่แล้วเมื่อเราตั้งสมมติฐานจากนั้นเราก็เก็บข้อมูลเป็นระบบต่อพอเก็บข้อมูลเป็นระบบต่อมันก็เป็นการแสดงว่าสมมติฐานนี้มันผ่านการพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือเปล่านะแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองปรากฏการณ์ให้ได้ลึกซึ้งเราก็จะมาสู่ข้อสรุปแล้วก็เกิดผลึกความคิดขึ้นมานะแล้วก็เข้าใจกับมันแล้วก็มองไปในอนาคตล่วงหน้าได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะพยายามทำให้เกิดเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนตุลาคมอันนี้พูดไว้ล่วงหน้านะคะเดือนตุลาคมก็จะเป็นเดือนที่สำคัญแห่งการต่อสู้ของประชาชนที่สำคัญในประเทศไทยก็คือ14ตุลาและ6ตุลาคือวันเนี่ย6ตุลามาถึงก่อนแต่เหตุการณ์6ตุลาเกิดขึ้นทีหลัง14ตุลา3ปีเพราะนั้นเราก็อาจจะมีการห้องสมุดของPeace Cafe นะฮะ People's Cafe and Library เนี่ยที่เราเป็นร้านกาแฟเราเรียกร้านกาแฟ Peace เนี่ยนะฮะที่ชั้น5แล้วเรามักจะมากันวันอาทิตย์วันเสาร์ตอนนี้ก็เพิ่มหน่อยแต่นี้อาจารย์ธิดาก็มองว่าเราน่าจะใช้ประโยชน์กับห้องสมุดได้มากกว่านี้ตอนนี้ก็กำลังคิดโครงการกับ
พี่น้องเราจำนวนหนึ่งอยู่ว่าเราจะจัดเป็นนิทรรศการนะฮะในแต่ละเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์แล้วก็เป็นการแนะนำหนังสือนะที่จะใช้เป็นประโยชน์อันนี้ก็ยังอยู่ในปริมณฑลของการที่สร้างองค์ความรู้ขึ้นมาในหมู่ประชาชนไม่งั้นเขาก็จะคำหนึ่งก็ว่ามีควายแดงคำหนึ่งก็ว่าถูกมียุยงปลูกปั่นมันจะไปยุยงปลูกปั่นได้ยังไงคนผู้รักประชาธิปไตยในส่วนใหญ่เนี่ยหัวดีไม่ต้องเรียนหนังสือสูงหรอกลองไปถามสิว่าคำว่าประชาธิปไตยหมายความว่าไงไปถามด็อกเตอร์กับไปถามพวกเสื้อแดงหรือคนรักประชาธิปไตยเนี่ยลองถามเขาดูว่าประชาธิปไตยในความหมายเป็นยังไงแล้วคุณจะทึ่งนะและสำหรับอาจารย์ธิดาอาจารย์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยสามารถพูดเรื่องราวทางการเมืองเรื่องรัฐศาสตร์เรื่องนิติศาสตร์เนี่ยได้ดีกว่าด็อกเตอร์จำนวนหนึ่งเนี่ยนี่เป็นความสุขมากเวลาอาจารย์ได้ยินประชาชนนะคะที่เป็นผู้หาเช้ากินค่ำนะเป็นมวลชนรากหญ้าธรรมดาเพราะนั้นเราก็เป็นภารกิจนะของนปช.ในการที่จะทำสื่อที่ดีแบบ Peace TV ซึ่งขณะนี้มีรายการข่าวเพิ่มขึ้นมากมายแล้วภารหน้าที่ในการที่ทำเนื้อข่าวให้มาเป็นระบบสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาก็เป็นภารหน้าที่ของวิทยากรด้วยนะแล้วก็เข้าใจธาตุแท้ของมันไม่ใช่เอาข่าวมาเป็นขยะมันก็จะอยู่ในถังขยะเป็นถังๆเพราะฉะนั้นสมองเราไม่ใช่ถังขยะก็ต้องมีการจัดอันนี้วันนี้ที่เราจะพูดประเด็นที่พูดก็คือโพการเมืองเพื่อการเมืองถ้าท่านผู้ชมจำได้เราเคยพูดเรื่องโพมาเป็นระยะระยะเพราะขณะนี้ไม่ว่าโพนั้นจะทำแล้วไม่น่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามแต่อาจารย์ธิดาก็จะพยายามใช้โพนะผลโพจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นประหนึ่งเส้นทางในการที่จะตั้งสมมติฐานเอาไว้แล้วก็ทำนายเหตุการณ์ต่อไปข้างหน้ารอบก่อนเนี่ยเราคุยเรื่องโพจำนวนมากบางโพก็บอกว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วก็ชื่นชมกับการใช้มาตรา44มันก็ทำให้เราต้องตั้งประเด็นเอาไว้ว่าหรือยังไม่มีการเลือกตั้งในปี60หรือเปล่าจะเลื่อนรถแมพหรือเปล่าเพราะถ้ายืนยันว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็อาจจะเป็นการสร้างเหตุผลถ้าประชาชนเห็นด้วยว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วเมื่อวานนี้ตัวนายกนะคะไปที่ท้องสนามหลวงตัวนายกก็ไปพูดเรื่องปราบโกงนะที่จริงเรามันน่าจะเป็นพวกเดียวกันนะแต่กลับมาจับเราก็ปราบโกงอ่ะแล้วคำว่าโกงของเราไม่ได้คำนึงว่าใครเป็นผู้โกงนะหน้าแบบไหนแต่เวลาท่านออกหมายจับหรือตามมาจับเนี่ยอาจารย์ธิดาเห็นเนื่องจากมีการสืบผ่านงานข่าวสืบทราบมาว่าผู้เห็นต่างได้มีความพยายามจะจัดตั้งศูนย์ปราบโกงแล้วมันเป็นยังไงแปลว่าปัญหาเป็นปัญหาของผู้เห็นต่างอันนี้เนี่ยมันเข้าข่ายว่าไม่ได้มองพฤติกรรมไม่ได้มองการกระทำแต่มองหน้าผู้กระทำท่านหน้าแบบนี้ทำเขาเรียกว่าหน้าผู้เห็นต่างแล้วหน้าผู้เห็นต่างต้องเป็นอย่างไรทีนี้ตัวนายกเนี่ยที่ไปท้องสนามหลวงเนี่ยพูดเรื่องว่าทุจริตเป็นกับดักทำให้ประเทศก้าวหน้าไปได้ช้านายกลั่นทุจริตต้องหมดไปก่อนลงจากอำนาจเราก็ตั้งปัญหาเอ้าก็แปลว่ายังจะไม่ลงจากอำนาจอำนาจอะไรก็อำนาจคสช.หรือเปล่าจนกว่าทุจริตจะหมดไปเอ้าเมื่อไรอ่ะนะคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ถ้าท่านทำให้คอร์รัปชันหมดไปอ่ะ
เราก็ยกย่องแหละถ้ามันจะหมดไปได้เหรอแล้วท่านบอกว่าถ้าไม่หมดท่านไม่ลงเอ้าถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าไอ้เลือกตั้งปี60มันก็ไม่มีสิเพราะเลือกตั้งแล้วท่านจะท่านระหว่างนั้นน่ะท่านแน่ใจว่าท่านจะเป็นนายกต่อเห็นไหมคะแล้วก็บอกว่าเกิดความขัดแย้งทุจริตเป็นสาเหตุที่ทำให้ก้าวหน้าไปได้ช้าแตกแยกขัดแย้งไม่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศซึ่งอาจารย์ไม่เห็นด้วยเลยอาจารย์ธิดาไม่เห็นด้วยว่าไม่ใช่เลยปัญหาที่มีการฟ้องร้องว่าทุจริตไม่ได้รับการยอมรับไม่ต่างประเทศเขาไม่ยอมรับในปัญหาสิทธิมนุษยชนมากกว่าแล้วต้องหาวิธีใหม่แก้ปัญหาให้สำเร็จนะฮะจึงนี่เป็นอ้างเป็นเหตุผลให้วันที่22พฤษภาเข้ามาแก้ไขไม่ได้เข้ามาเพื่อจับผิดใครแกล้งใครโอเคเชื่อก็ได้แต่ว่าไม่รู้คนจะเชื่อตามนี้หรือเปล่าเพราะนั้นกฎหมายต้องเป็นกฎหมายโรดแมปในระยะที่3ซึ่งเป็นการส่งมอบนั้นการทุจริตต้องน้อยลงหรือไม่มีเลยแปลว่าถ้ายังมีการทุจริตสูงไม่ส่งมอบโรดแมปยังไม่จบโรดแมปยังไม่จบเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามองว่ามันมีอะไรที่รับกันนะเรื่องการทำโพลที่เราได้ทำนายรอบที่แล้วว่าหรือจะเลื่อนโรดแมปมาเที่ยวนี้ท่านพูดแบะท่าแล้วนะว่าโรดแมประยะที่3ส่งมอบต้องทุจริตน้อยลงหรือไม่มีเลยเอาแล้วถ้างั้นแปลว่าถ้ามันยังไม่น้อยลงหรือมีการเปิดโปงทุจริตมากก็ยังไม่ส่งมอบอำนาจไม่ส่งมอบอำนาจก็คืออาจจะไม่มีการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งแล้วมีปัญหายังไม่ส่งมอบอำนาจจากคสช.ให้กับรัฐบาลใหม่เพราะว่าท่านบอกว่าท่านต้องทำต่อไงเพราะนั้นท่านนายกคนต่อไปไม่ใช่ท่านเป็นคนอื่นท่านบอกว่าทุจริตมันยังไม่จบท่านยังไม่ส่งมอบอำนาจมันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะอันนี้ก็พูดเรื่องเริ่มพูดเรื่องรถแมพกับการต่อท่ออำนาจนะทีนี้ตรงนี้ที่ท่านจะเอามาโยงกับโพทั้งหลายเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีโพอยู่จากมหาลัยเนี่ยที่และจากหน่วยงานเนี่ยนะที่รอบนี้นะ3หน่วยงานรอบที่แล้ว 4-5 หน่วยงานมีนิด้าด้วยมีสถาบันพระปกเกล้าด้วยแต่รอบนี้เนี่ยคือเป็นสำนักที่ทำโพบ่อยมากก็คือดุสิตโพกรุงเทพโพและซุปเปอร์โพก็น่าสนใจทั้งหมดเลยนะคะเอาซุปเปอร์โพลก่อนก็ได้ซุปเปอร์โพลเนี่ยนะเขาบอกว่าผลสำรวจเรื่องนะซุปเปอร์โพลมี2เรื่องอันหนึ่งก็คือผลสำรวจประชาชนมองต้นเหตุของความขัดแย้งนะแล้วก็พูดถึงการรีเซ็ตนะรีเซ็ตโพเรื่องรีเซ็ตปฏิรูปการเมืองนะกับความต้องการของสาธารณชนต่อการเมืองในการปฏิรูปตัวเองนั่นอันที่หนึ่งอ่ะเอาตัวนี้เลยนะวันที่10กันยานายนพดลสงสัยอาจารย์ธิดาวิภาคอาจารย์อีกคนหนึ่งมากอาจารย์นพดลเลยโผล่มาเลยนะความจริงอาจารย์นพดลบอกว่าเป็นที่ปรึกษาทีแรกแต่ตอนนี้ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเป็นชมรมนะคะตลกดีแปลว่าไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยละเพื่อวิจัยความสุขชุมชนสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลไม่รู้สังกัดมหาลัยอะไรนะแต่เป็นชมรมก็แปลกดีนะเพิ่งเห็นเนี่ยว่ามีชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน
แล้วซุปเปอร์โพลเนี่ยถูกนินทามากว่าเป็นสำนักโพลการเมืองหรือเปล่านะเพราะว่าทำตอบสนองเรื่องราวของคณะก่อนหน้านี้ไม่มีซุปเปอร์โพลเพิ่งมีตอนมีคสช.นี่แหละนะเปิดผลสำรวจเรื่องโพลรีเซ็ตปฏิรูปการเมืองกับความต้องการของสาธารณชนต่อ นักการเมืองในการปฏิรูปตัวเองทำไมชื่อมันยาวมากอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมก็ดูหน้าจอก็เห็นตัวเลขแล้วนะพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.3 ระบุกลุ่มคนที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งประชาชนมากที่สุดได้แก่นักการเมืองนี่ไงตรงตามที่เป้าหมายของคสช.และเหตุผลที่คสช.มาทำรัฐประหารและเหตุผลในการทำรัฐธรรมนูญเหตุผลในการมีบทเฉพาะการเหตุผลในการมีคำถามพ่วงเหตุผลในการบวกคำถามพ่วงว่าต้องเสนอชื่อนายกได้แล้วก็เหตุผลนะฮะในการเขียนพ.ร.บ.พรรคการเมืองแล้วก็พ.ร.บ.การเลือกตั้งยังไม่รู้พ.ร.บ.อีกเยอะแยะที่เรียกว่าสุดขั้วเลยสุดขั้วของการที่วิเคราะห์แบบนี้ก็คือนักการเมืองคือต้นเหตุของความขัดแย้งดังนั้นทำอย่างไรจึงจะจัดการกับนักการเมืองเก่าทำอย่างไรจึงจะจัดการกับนักการเมืองใหม่ทำอย่างไรจะจัดการกับนักการเมืองนะพรรคการเมืองในอนาคตทำอย่างไรจะจัดการกับฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติที่มาจากนะการเลือกตั้งในอนาคตนี่ไงทำอย่างไรทั้งหมดเนี่ยเหตุผลตอนนี้ก็รองรับแล้วคล้ายๆรอบที่แล้วคนเชียร์มาตรา44คนเชียร์ให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง 86.3 กลายเป็นว่าเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในหมู่ประชาชนรองลงมาคือ 10.9 เป็นสื่อมวลชนเหมือนท่านผู้นำไม่ค่อยจะแฮปปี้กับสื่อมวลชนและที่เหลือก็เป็นอื่นๆประชาชนที่แบ่งขั้วนายทุนพรรคการเมืองตำรวจและทหารเป็นต้นนะนี่ก็คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าพรรคการเมืองที่เสนอทางออกประเทศที่ชอบมากที่สุดขณะนี้ 69.1 บอกไม่มีพรรคอะไรเลยรอพรรคใหม่มั้งคะไม่มีพรรคอะไรเลยไม่ต้องให้เป็นรัฐบาลไม่ชอบเลยแล้วร้อยละ 14.6 บอกว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์ในขณะที่ร้อยละ 11.5 บอกพรรคเพื่อไทยและเล็กๆก็คือ 4.8% ก็คือพรรคอื่นๆโอ้โหสุดยอดตรงใจนะไม่ได้บอกรับใช้นะตรงใจเป็นไปตามที่คสช.ประกาศตัวสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งในหมู่ประชาชนในประเทศนี้คือนักการเมืองตั้ง 86.3 โอ้โหอันนี้นะในทัศนะของอาจารย์ธิดาเนี่ยเท่ากับคสช.ประสบความสำเร็จมากในการที่ประชาสัมพันธ์ทำให้ภาพลักษณ์ของคสช.เป็นผู้ทรงอำนาจที่ประชาชนชื่นชมแล้วคณะที่คสช.จัดการล้มไปก็เป็นพวกนักการเมืองที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าชโยประหนึ่งเป็นการชโยโห่ร้องต้อนรับคสช.ที่มาจัดการพรรคการเมืองนะคะอันที่สองพรรคที่ชอบนะเมื่อกี้ที่พูดไปว่า 69.1 ไม่มีพรรคอะไรเลยนะก็คือแปลว่า 69.1 จะตีขลุมเอาอย่างนั้นหรือเปล่าว่าชอบพรรคที่มีอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าก็แปลว่า 69.1 ชอบพรรคท
ที่มีพรรคคสช.กันแล้วกันเรียกว่าอย่างนั้นแล้วพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เหลือ10กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหอ้าวมาสไลด์ที่2เมื่อถามถึงพฤติกรรมนักการเมืองที่ควรปรับปรุงเพื่อแก้ไขปฏิรูปตัวเองโอ้โหก็ตรงกันเปี้ยอีกร้อยละ 93.3 คือการทุจริตคอร์รัปชัน 88.5% การหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวก 82.9% การยั่วยุก้าวร้าวปลุกระดมความขัดแย้ง 80.6% กลางโอ้อวดพัวพันผู้มีอิทธิพลเห็นไหมคะก็ตรงเป้าหมาย 93.6% ทุจริตคอร์รัปชันนี่ไงก็เหตุผลที่คสช.ต้องมาแอนเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็รวมทั้งข้อที่2หาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกทีนี้ถ้ามีการรีเซ็ตนะถ้ามีการรีเซ็ตปฏิรูปการเมืองมองว่าการรีเซ็ตใช้คำว่าปฏิรูปการเมืองตามหลังรีเซ็ตแทนที่จะบอกว่ารีเซ็ตพรรคการเมืองแต่เอาปฏิรูปการเมืองมาบวกกับรีเซ็ตนะพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 77.6 บอกว่าเห็นด้วยเพราะจะไม่เสียของตอนนี้คำว่าไม่เสียของไม่ได้อยู่ในฝ่ายชนชั้นนำแล้วนะลงไปถึงประชาชนเลยถามซูเปอร์โพลคุณมีเหตุผลอะไรที่คุณใส่คำว่าไม่เสียของลงไปแปลว่าคุณต้องการให้ไม่เสียของแล้วคุณไปตั้งคำถามให้กับประชาชนมันก็เป็นการชี้นำประชาชนว่าคำว่าไม่เสียของก็คือนะต้องการให้ขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจัดระเบียบนักการเมืองเห็นไหม 22.4% ไม่เห็นด้วยต้องการให้ประชาชนและพรรคการเมืองมีส่วนร่วมก็คือประชาชน 22.4% ไม่เห็นด้วยกับการรีเซ็ตหรือปฏิรูปการเมืองตามที่ว่ากันอยากเห็นการทำงานแก้ปัญหาสำคัญร่วมกันและไม่ชอบการปิดกั้นคิดทำกันในกลุ่มคนไม่กี่คนเพราะนั้นกล่าวได้ว่าโพของซุปเปอร์โพตอบโจทย์ตอบเป้าหมายที่พึงประสงค์ของคสช.เรียบร้อยใครเป็นต้นเหตุความขัดแย้งในหมู่ประชาชนดิฉันยังไม่เห็นตัวคำถามนะแต่ก็ใส่ไปคำถามก็คือทำไมไม่มีอย่างอื่นเหรอใช้คำว่านักการเมืองนะซึ่งโอเคอาจจะหมายถึงทั้งพรรคประชาธิปัตย์กปปส.เพื่อไทยอันนั้นก็ได้แต่หมายความว่าเขาใช้คำว่านักการเมืองมันตรงเป้าว่าตัวร้ายที่สุดคือนักการเมืองแล้วก็ไม่ชอบเลยสักพักหนึ่งเพราะนั้นแปลว่าประสบผลสำเร็จแล้วว่าพรรคการเมืองเนี่ยเลวหมดเลยมาเลือกพรรคเพื่อไทยก็ 11.5 ประชาธิปัตย์ก็ 14.6 แล้ว 69.1 เนี่ยชอบอะไรชอบที่ไม่มีพรรคการเมืองหรืออย่างไรนะคะทีนี้อันนี้นี่ก็พอมาสู่พฤติกรรมนักการเมืองที่ต้องปรับปรุงเนี่ยมันก็ตรงอ่ะทุจริตหาผลประโยชน์ยั่วยุก้าวร้าวกลางโอ้อวดแต่เนี้ยไม่ชอบคำว่าไม่เสียของเลยนะท่านไม่มีเหตุผลที่เอามาใส่นะนี่ก็เป็นโพนะที่ของซุปเปอร์โพยังมีซุปเปอร์โพอีกอันหนึ่งเกี่ยวข้องกับคำถามพ่วงอันนี้ก็เป็นโพลที่เพื่อที่จะไปช่วยนะฮะในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องแล้วหรือเปล่าก็บอกว่านะซุปเปอร์โพลอันนี้เนี่ยถามเรื่องประเด็นคำถามพ่วงในทัศนะอาจารย์นะก็คือประหนึ่งจะรับรองความชอบธรรมหรือเปล่าประชาชน 64.6% ห่วงประเด็นคำถามพ่วงสร้างความขัดแย้งคนในชาตินะฮะประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.3 ระบุคำถามพ่วงประชามติเป็นเรื่องสำคัญ
นะแปลว่าให้ความสำคัญถึง 80.3% แล้วถามว่าสับสนไหม 85.7% บอกว่าสับสนแล้วถามว่ากังวลไหมก็กังวลนะความกังวลเพิ่มจาก 159.5ในเดือนสิงหามาอยู่ที่164.6นะทีนี้ข้อเสนอต่อปรากฏการณ์บอกว่าแล้วจะไปแก้กันยังไงเขาบอกว่า 54.9% ไปตกลงกันก่อนแล้วกลับมาให้ประชาชนเลือกเอ้าจะให้เลือกกันใหม่เหรอ 48.3 อยากฟังเรื่องใกล้ตัวปากท้องภัยพิบัติน้ำท่วมโรคระบาดและผลงานของรัฐบาล11.7% ให้ผู้มีบารมีหาทางออกที่ยอมรับไปเอาจากไหนผู้มีบารมีร้อยละ 38.8 ระบุไม่ควรเป็นต้นเหตุความขัดแย้งเสียเองเพราะเป็นผู้เข้ามาด้วยวิธีพิเศษร้อยละ 32.6 ก็บอกว่าไม่ควรออกมาจุดชนวนทะเลาะกันตลกมากเลยนะทางออกเนี้ยโดยเฉพาะทางออกที่บอกว่าให้ผู้เกี่ยวข้องไปตกลงกันเรียบร้อยแล้วกลับออกมานำเสนอประชาชนเลือกที่ไหนแล้วมันไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วแล้วไปตกลงกันยังไงจนนี่จนผ่านประชามติแล้วคำถามพ่วงยังจะมาตีความกันข้างๆขู่ๆเพราะนั้นในทัศนะของอาจารย์ธิดาก็คือเรื่องคำถามพ่วงเนี่ยขอไปนะซุปเปอร์โพลคุณตั้งคำถามได้แย่มากคือคำอธิบายให้ประชาชนเลือกเช่นไปตกลงกันก่อนแล้วกลับมาให้เลือกประชาชนเอาตรงไหนมามีสิทธิ์เลือกแล้วก็ให้ผู้มีบารมีหาทางออกที่สงบแปลว่าคนทำโพเนี่ยไม่ได้เป็นคนในระบอบประชาธิปไตยเลยคุณตามหาผู้มีบารมีตามหาอัศวินม้าขาวแล้วมาปลอบว่าอย่าเป็นต้นเหตุกันใช่เองพวกกันเองอย่าทะเลาะกันนี่คือโพการเมืองเพื่อการเมืองของคสช.แท้ๆคือซุปเปอร์โพเดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังเพื่อวิเคราะห์โพอื่นค่ะเนี่ยก็ตามด้วยกรุงเทพโพก็แล้วกันแล้วก็ดูสิทธิ์โพนะฮะหลังสุดแต่ว่าดูสิทธิ์โพเที่ยวนี้ดูดีหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าซุปเปอร์โพเนี่ยเป็นโพของคสช.โดยแท้เพื่อตอบสนองนะฮะการรีเซ็ตปฏิรูปพรรคนะเขามองเป็นการปฏิรูปพรรคแล้วก็ประเด็นคำถามพ่วงเพราะว่าประเด็นคำถามพ่วงก็ทำเพื่อก่อนจะถึงศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าขอโทษแต่คำถามมันชุยไปหน่อยไม่ได้ความเลยนะแล้วจะให้ศาลรัฐธรรมนูญไปเอาไปใช้ได้ไงให้ไปตกลงกันเสียและให้ประชาชนมาเลือกอะไรมันผ่านประชามติไปแล้วประชาชนมีอะไรมีสิทธิ์เลือกอะไรนะจะให้ทำประชามติใหม่เหรออีกอันนึงก็บอกหรือผู้มีบารมีมาไม่เข้าท่าเพราะนั้นก็รวมทั้งเป็นข้อสรุปว่านักการเมืองเป็นตัวร้ายที่สุดในการโกงดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเรียกว่ารีเซ็ตนะการเมืองพรรคการเมืองเอามาดูกรุงเทพโพกรุงเทพโพเนี่ยนะโพแรกก็คือประชาชนเชื่อเลือกตั้งปี60ยังมีซื้อเสียง
ไม่เชื่อว่ากกต.แก้ปัญหาได้หนุนข้อเสนอให้มท.ช่วยจัดเลือกตั้งเห็นไหมพูดเรื่องรีเซ็ตก็ตั้งข้อสนับสนุนตามที่เป็นโจทย์ของรัฐบาลนะคำถามพ่วงก็เป็นโจทย์ของแม่น้ำ4สาย5สายนั่นพอมาถึงตอนนี้ก็เป็นประเด็นว่าถ้าให้กระทรวงมหาดไทยจัดเลือกตั้งแทนกกต.ประชาชนจะคิดอย่างไรผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนคิดอย่างไรต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2560โดยเก็บข้อมูลประมาณ 1,156 คนพบว่า 78% เห็นว่านะก็ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดสักหน่อยวง3วงที่อยู่ข้างบนนะคะเห็นว่าการเลือกตั้งในปี60น่าจะยังมีการซื้อเสียงอยู่นะในขณะที่ร้อยละ 16.6 เห็นว่าไม่น่าจะมี 5.4 ไม่แน่ใจไอ้วง3วงข้างบนนะคะแล้วคำถามที่2เชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่าคณะกรรมการกกต.จะแก้ปัญหาการซื้อเสียงได้ 53.2 บอกเชื่อมั่นน้อยค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดร้อยละ 37 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดไม่แน่ใจ 9.8% นะแปลว่าเชื่อมั่นค่อนข้างน้อยประมาณเรียกว่าประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าที่เชื่อมั่นมากก็ 37-40% ดังนั้นมันก็ส่วนต่างกันก็ประมาณเรียกว่าไม่มากเลยนะก็ประมาณ 16% นะ 16% เพราะนั้น 16% เนี่ยความคลาดเคลื่อนเนี่ยในความคิดของอาจารย์เนี่ยมันก็บวกลบกันแล้วมันใกล้เคียงกันก็เรียกว่า55ประมาณนั้นน่ะนะทีนี้ถามว่าเห็นด้วยไหมจะให้มท.มาช่วยส่วนใหญ่ 68.2% บอกเห็นด้วยนะเพราะคิดว่าน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของกกต.ได้ที่เป็นภาพคนนะมีสีแดงสีน้ำเงินนั่นน่ะนะก็คือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและไม่แน่ใจก็เป็นสีที่ต่างกันที่เราเห็นนะไม่เห็นด้วยก็สีแดงก็3 68.2 เห็นด้วย 25.1 ไม่เห็นด้วยนะ 106.7 ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะน้อยมาก 6.7 แต่ว่า1ใน4เนี่ยไม่เห็นด้วยนะแต่เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยถามว่านี่ก็คือโพเพื่อช่วยคสช.และแม่น้ำ5สายว่าในประเด็นที่มีการตั้งกันขึ้นมาว่าให้มท.จัดเลือกตั้งถ้าอย่างนี้นะก็แปลว่าอะไรรีเซ็ตนักการเมืองได้นักการเมืองเลวแล้วให้มท.จัดเลือกตั้งนะได้ส่วนคำถามพ่วงนั้นแบะๆทำไมไปทะเลาะ กันอ่ะมีการพูดอย่างนี้อ้าวมากรุงเทพโพอันที่2ซึ่งกลายเป็นเรื่องฮือฮากันมากกรุงเทพโพที่ออกมาล่าสุดเนี่ยพบว่านะมีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องคะแนนนิยมพรรคการเมืองหลังการลงประชามติ1เดือนเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ 1,156 คนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทั่วประเทศแล้วทำไมพันเดียวโดยขับถามว่าคิดว่าการใช้ประชานิยมหาเสียงของพรรคการเมืองแบบที่ผ่านมาในอดีตเป็นอย่างไรร้อยละ 59.9 บอกว่าไม่เหมาะสมท่านผู้ชมฟังให้ดีนะการใช้ประชานิยมหาเสียงแบบที่ผ่านมาในอดีตเป็นอย่างไรร้อยละ 59.9 บอกว่าไม่เหมาะสมเฉพาะคนบางกลุ่มได้รับผลประโยชน์ร้อยละ 32.4 บอกว่าเหมาะสมนี่เป็นคำถามแรกนะพอคำถามที่2มันตลกอ่ะคุณตั้งยังไงเนี่ยกรุงเทพโพ
ตลกมากเลยอยากให้มีการใช้ประชานิยมหาเสียงอยู่หรือไม่ในอนาคตกลายเป็นว่า 164.2 อยากให้มีการใช้แต่ว่าต่อด้วยคำว่าอย่างสร้างสรรค์แต่ว่าทีแรกนี่บอกว่าไม่เหมาะสมการใช้ประชานิยมในอดีตไม่เหมาะสมและประชานิยมที่เหมาะสมเนี่ยคุณมีนิยามหรือเปล่านะเพราะนั้นกลายเป็นขัดแย้งกันคำถามแรกตอบไปว่าไม่ชอบหรอกมาใช้ประชานิยมหาเสียงแล้วก็บอกว่าใช้ไม่เหมาะแต่พอมาตั้งคำถามที่สองอยากให้มีการใช้ไหมมีแต่เติมคำว่าอย่างสร้างสรรค์คำถามว่าคุณอธิบายไหมว่าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยไม่เหมาะสมเนี่ยคืออะไรแล้วอย่างสร้างสรรค์คืออะไรจันทิดาไม่เชื่อว่าเวลาคุณถามประชาชนนั้นเนี่ยคุณจะสามารถอธิบายได้ตรงกันมันก็ประชานิยมอ่ะทั้งข้อ1ข้อ2อ่ะทำไมผลมันตาลปัดอย่างเงี้ยตลกมากเป็นเพราะคุณเติมคำว่าอย่างสร้างสรรค์อย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็เติมว่าประชานิยมแบบเดิมก็หมายถึงพรรคบางพรรคหรือเปล่าเพราะนั้นแปลว่าถ้าพรรคใหม่มีการหาเสียงประชานิยมอย่างสร้างสรรค์ก็ได้แต่ว่าขอโทษมันขัดแย้งกันนะคะอยากให้ตอบสนองด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรด้านศึกษาด้านปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินด้านสังคมสุขอนามัยระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยแต่ร้อยละ 31.6 ไม่อยากให้ใช้ประชานิยมหาเสียงมันก็เป็นตามที่อาจารย์ธิดาเคยพูดว่า1ใน3มันเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเต็มที่ทีนี้ถ้าถามว่าคำถามเด็ดถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือกพรรคไหนร้อยละ 16.9 บอกประชาธิปัตย์นะร้อยละ 15.3 บอกพรรคเพื่อไทยแล้วก็นอกจากนั้นก็พรรคเล็กพรรคน้อยนะทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับเมื่อกี้ก็คือที่บอก 69% บอกว่าไม่ชอบพรรคอะไรเลยแล้วก็มาเลือกพรรคการเมืองเนี่ยก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าทำตรงนี้ก็พบว่าประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะ10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่าตัวเลขก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะถามว่าแล้วเลือกใครเป็นนายก 126.6 บอกว่าพลเอกประยุทธ์ร้อยละ 3.8 คุณยิ่งลักษณ์ร้อยละ 3.7 คุณอภิสิทธิ์ร้อยละ 0.3 นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ร้อยละ 0.2 นายจาตุรนต์ฉายแสงนะนี่ก็เป็นโพของกรุงเทพโพมันก็เป็นการหยั่งเสียงความนิยมนะหยั่งเสียงความนิยมในตัวหัวหน้าคสช.อย่างเสียงความนิยมของพรรคทหารถ้ามีหรือว่าไม่เลือกพรรคอะไรเมื่อกี้ที่เป็นโพลที่บอกว่า 69% ไม่ชอบพรรคอะไรเลยท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะแล้วก็มาเลือกพรรคอื่นเนี่ยเล็กน้อยแต่ประเดี๋ยวเราจะพบว่ามีอะไรแตกต่างกันกับดุสิตโพเหมือนกันเพราะนั้นโพกรุงเทพโพก็ยังเป็นโพที่เพื่อตรวจสอบความนิยมนะตรวจสอบความนิยมต่อคสช.ตรวจสอบความนิยมต่อพรรคการเมืองตรวจสอบความนิยมต่อนายกรัฐมนตรีนะอันนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นโพที่ซุปเปอร์โพลกับกรุงเทพโพลนั้นตอบสนองการเมืองคสช.เต็มที่ดูดีๆนะดิฉันไม่ได้ว่าอะไรนะตอบสนองความต้องการทางการเมืองก็เขามีปัญหาอะไรคุณก็จัดให้เลยอ่ะจัดให้แล้วก็มีคำถามที่มันเท่ๆแปลกๆมากนะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันเลย
อันนี้นี่ก็เรียกว่าโพสองคณะนี้เป็นโพที่น่าจะได้รับรางวัลจากคสช.ในฐานะโพดีเด่นสุดยอดโพอ้าวอาจารย์ธิดาจะมาพูดถึงโพอีกอันหนึ่งก็คือดุสิตโพนะดุสิตโพก็บอกคนสนใจข่าวเนี่ยข่าวอะไรบ้างข่าวใช้มาตรา44แล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบรัฐบาลนะเปรียบเทียบรัฐบาลตอนแรกเนี่ยเป็นเปรียบเทียบข่าวที่น่าสนใจต่อมาก็เปรียบเทียบรัฐบาลประยุทธ์พลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลนักการเมืองอื่นๆแล้วก็ให้เทียบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ประชาชนชื่นชอบเห็นไหมคะมันอะไรอ่ะมันแหมเรียกว่าได้ดังใจเลยรวดเร็วปานกามนิตหนุ่มในความคิดของอาจารย์นะเอาเราดูว่า5อันดับข่าวการเมืองที่ประชาชนสนใจเดี๋ยวฉันอ่านอารัมภบทเขาสักหน่อยไหมการบริหารประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแต่ละสมัยต่างก็มีผลงานและนโยบายที่ดำเนินการเพื่อประชาชนล่าสุดรัฐบาลชุดปัจจุบันนำโดยพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีคนที่29และคสช.นี่อ่านต่อแล้วคุณจะตกใจนะซึ่งนับได้ว่าเป็นรัฐบาลทหารที่มีความเด็ดขาดจริงจังมีนโยบายที่ชัดเจนเน้นด้านความมั่นคงปราบปรามทุจริตมีแนวคิดการทำงานตามรถแมพทั้งสั้นและยาวเพื่อเป็นการซ้อนความคิดของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลไทยสวนดุสิตโพมหาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศแต่ขอโทษอารัมภบทของคุณนั้นน่ะเป็นอารัมภบทสรรเสริญนะคุณเป็นกลางได้ยังไงถ้าคุณเขียนชี้นำก่อนที่จะถามอ่ะเพราะว่าเวลาคนไปถามเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นด้วยอารัมภบทเป็นการชี้นำประชาชนไปก่อนเลยว่านี่ไงเป็นรัฐบาลที่มีความเด็ดขาดจริงจังมีนโยบายชัดเจนเน้นความมั่นคงปราบปรามทุจริตมีแนวคิดทำงานตามรถแบบสรรเสริญไว้ก่อนจากนั้นแล้วค่อยถามว่าเออแล้วคุณชอบรัฐบาลของใครมากที่สุดแต่เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะข่าวการเมืองที่ประชาชนสนใจอันดับหนึ่งการใช้มาตรา44ปราบปรามทุจริตข้าราชการและการเมือง 83.57% นะเพราะนี่ก็อวยนะใช้อำนาจพิเศษเพื่อแก้ปัญหาสำคัญของบ้านเมืองมีความเด็ดขาดแก้ปัญหาได้รวดเร็วอันดับ2ร่างรัฐธรรมนูญการจัดตั้งพรรคการเมือง 74.64% เพราะอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนี่ชี้นำอีกเหมือนกันนะที่สนใจเนี่ยอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์จะได้รู้ทิศทางการเมืองไทยอันดับ3แต่ว่าเอาอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วเนี่ยเป็นที่1สถานการณ์ภาคใต้เพราะเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วคุณเขียนทำไมถ้ามีปัญหามานานแล้วถามทำไมแปลว่าไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลนี้แต่อย่างใดคิดนำไว้ก่อนเลยรู้สึกเป็นห่วงกังวลไม่อยากให้มีการสูญเสียอยากให้ภาคใต้สงบสุขอันดับ4ภารกิจและบริหารงานนายกสนใจ 67.54% เพราะต้องการติดตามข่าวสารบ้านเมืองและชื่นชอบนายกเป็นการส่วนตัวและอันดับ5ก็การใช้งบประมาณอันดับ2ตรงนี้สำคัญนะประเด็นที่2เมื่อเปรียบเทียบระหว่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลที่มีนักการเมืองเป็นนายกอะไรที่ดีขึ้นแย่ลงและเหมือนเดิมแต่ท่านผู้ชมจำได้ไหมเมื่อกี้อารัมภบทสรรเสริญรัฐบาลนี้เราไม่ได้อิจฉาหรอกอาจารย์ธิดาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนักการเมืองและเป็นรัฐบาลแต่ถามความเป็นมืออาชีพของนักทำโพคุณเขียนชี้นำสรรเสริญความดีรัฐบาลนี้ก่อนจากนั้นก็ไปถามว่าแล้วประชาชนชอบใครเช่นเขากำลังประกวดนางงามอยู่เนี่ยแล้วคุณก็บรรยายนางบอกมี 5-6 คนบรรยายนางงามคนหนึ่งว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีคุณงามความดีแล้วให้ประชาชนมาลงคะแนน
ไอ้คนที่ได้รับการสรรเสริญอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะได้เสียงมากกว่าไหมล่ะข้อ2ที่เปรียบเทียบนะฮะสิ่งที่ดีขึ้นคืออันดับ1ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันก็แง่คุณก็เขียนเอาไว้แล้วแล้วก็พูดเช้าทั้งเช้าทั้งเย็นกลางคืน2เด็ดขาดจริงจังบ้านเมืองเป็นระเบียบไม่มีการชุมนุมเห็นไหมคะอันนี้ก็เด็ดขาดจริงจังก็เป็นภาษาที่เขียนเอาไว้เหมือนกันอันดับ3การพัฒนาโครงสร้างการคมนาคม 61.648% อันนี้ความจริงก็ไม่ใช่ผลงาน2อันปราบปรามทุจริตกับทำงานเด็ดขาดจริงจังเนี่ยเรียนอยากรู้ว่ามีดัชนีตรงไหนมีดัชนีวัดผลที่ไหนนอกจากมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่สิ่งที่แก้ไม่ได้เลยก็คือแย่ลงคือปัญหาเศรษฐกิจราคาพืชผลการเกษตร 76.24% ภาคใต้ 66.59% หมายถึงการก่อการร้ายความขัดแย้งถูกควบคุมสิทธิเสรีภาพ 56.7% แปลว่าปัญหาที่แย่ลงคือเศรษฐกิจสถานการณ์ภาคใต้ความขัดแย้งแล้วคุณไม่กลัวหรอว่าถ้าอยู่ไปนานๆความขัดแย้งยิ่งขยายสิ่งที่เหมือนเดิมคือค่าครองชีพแพงย่อมมีความขัดแย้งและมีปัญหาอาชญากรรมสุดท้ายเลยที่สำคัญมากก็คือ5อันดับรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ประชาชนชื่นชอบอันดับ1คือพลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ท่านชี้นำมาตอนต้นนี่แหละ 77.59% นี่ขนาดชมนะแล้วเพราะอะไรเป็นทหารเป็นรัฐบาลทหารมีความเด็ดขาดจริงจังมีแผนทำงานเป็นระยะชัดเจนแก้ปัญหาทุจริตได้ดีมันเหมือนที่คุณเขียนอารัมภบทชี้แนะประชาชนก่อนไม่มีผิดเลยเป็นภาษาเดียวกันเลยเด็ดขาดจริงจังมีแผนทำงานตามรูทแมปแก้ปัญหาทุจริตได้ดีแต่กระนั้นอันดับ2ยังเป็นรัฐบาลทักษิณ 70.41% เพราะเศรษฐกิจดีต่างชาติการยอมรับประชาชนได้รับความช่วยเหลือเน้นนโยบายเพื่อประชาชนอันดับ3รัฐบาลอภิสิทธิ์เพราะมีการปฏิรูปการศึกษามีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการศึกษานโยบายในการพัฒนาประเทศดี 63.16 รัฐบาลชวน 59.17% เพราะประเทศก้าวหน้าบ้านเมืองสงบสุขสามัคคีปรองดองผู้นำซื่อสัตย์สุภาพโอ้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญนะเอ๊แล้วท่านชอบนายกคนนี้ได้ไงถ้าคนที่มาเลือกรัฐบาลชวนเพราะรู้สึกว่าสไตล์คนละแบบกันเลยนะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 54.39 เน้นช่วยเหลือเกษตรกรคนจนนะอันนี้นี่ก็เป็นผลโพลเพราะนั้นเราจะเห็นว่าผลโพลทั้งหมดขณะนี้เนี่ยเป็นการสนับสนุนว่าคสช.ว่าประชาชนเนี่ยชอบนะให้เรตติ้งสูงแล้วก็แก้ปัญหามีความเด็ดขาดปราบปรามทุจริตก็เรียกว่าคะแนนนิยมทั้งในฐานะตัวบุคคลในฐานะรัฐบาลนะในฐานะรัฐบาลที่เราประกาศเมื่อกี้ก็คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาอันดับ1ทักษิณอันดับ2เนี่ยทั้งในฐานะรัฐบาลนะทั้งในฐานะตัวบุคคลตัวบุคคลได้ 26.7 น่ะแล้วถามว่า 26.7 เนี่ยไม่เห็นใส่ทักษิณชินวัตรเลยมีแต่ประยุทธ์ยิ่งลักษณ์อภิสิทธิ์ชูวิทย์จาตุรนต์ฉายแสงอย่างนี้เป็นต้นทำไมคุณแน่จริงทำไมคุณไม่ใส่ดร.ทักษิณชินวัตรนะทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นโพในทัศนะของอาจารย์ธิดาคือโพการเมืองเพื่อรับใช้การเมืองในระบอบรัฐาธิปัตย์ท่านความจริงท่านก็มีสิทธินะที่ท่านจะทำโพที่ระบอบรัฐาธิปัตย์ต้องการแต่ดิฉันมีปัญหากับการที่ท่านนะฮะตั้งคำถาม1ตั้งโจทย์1แล้วการเขียนชี้นำ1แล้วบางอันเนี่ย
มันไปด้วยกันไม่ได้เช่นมีผู้มีบารมีมาช่วยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นอาจจะสรุปได้ว่าโพลเหล่านี้นะล้วนแต่ทำมาแล้วอย่างเชิงถ้าดูตามนี้ก็คือนะจะทำให้เสียงของประชาชนนั้นเนี่ยออกมาในแนวทางสนับสนุนให้รัฐบาลคสช.อยู่ในอำนาจต่อไปจนกว่าจะแก้ปัญหาต่างๆได้เสร็จเช่นปัญหาอะไรปัญหาพรรคการเมืองปัญหานักการเมืองปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการปฏิรูปประเทศเพราะโพลได้ทำมาเป็นลำดับถ้างั้นจะเลื่อนโรดแมปไหมนะเพราะว่าท่านบอกเลยว่าทุจริตถ้ายังไม่จบก็ยังไม่หลงจากอำนาจแล้วก็โพลสนับสนุนการปฏิรูปแล้วก็สนับสนุนไม่ให้มีปัญหาแต่ขณะนี้พรบของท่านนั้นเนี่ยชวนคนทะเลาะเยอะเลยรวมทั้งคำถามพ่วงตั้งใจจะไม่ให้มันเรียบร้อยหรืออย่างไรเพราะว่ารัฐธรรมนูญนี่มันก็สุดๆแล้วนะคำถามพ่วงยิ่งสุดๆรวมทั้งบทเฉพาะการพรบนะยิ่งโอ้โหยิ่งเหนือชั้นไปเลยคือสุดขั้วทางในการที่ถอยหลังไม่ให้อำนาจประชาชนก็โดยที่สร้างความหวาดกลัวหวาดกลัวพรรคการเมืองหวาดกลัวนักการเมืองหวาดกลัวการทุจริตคอร์รัปชันหวาดกลัวว่าเลือกตั้งแล้วจะมีการซื้อเสียงอีกข้างหน้าฉะนั้นอย่าเพิ่งเลือกเลยปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแก้ปัญหาทุจริตซะก่อนอย่างนี้ใช่หรือเปล่านะเพราะนั้นอนาคตประเทศไทยยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับใจต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้มีอำนาจรัฐาธิปัตย์ไปซะแล้วเพราะว่าสร้างสถานการณ์แบบไหนก็สร้างได้คนประชาชนที่สนับสนุนท่านก็ทำได้สุดยอดค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาพบกันค่ะสวัสดี